Speak with David นะครับวันนี้นะครับคุณบิ๊กกับผมนะครับมีเวลาคุณบิ๊กสิทธิพงษ์เนี่ยก็นัดกันมาบันทึกเสียงในวันพุธที่25กันยายนนะครับ2024นะครับก็เรามีประเด็นนิดหน่อยนะเกี่ยวกับเกม Crystal Palace แล้วก็มีข่าวคราวฟุตบอลอื่นๆที่เราอยากจะนำมาคุยกันในตอนนี้นะครับโอเคเพื่อนเป็นไงบ้างสบายดีเปล่าสบายดีตอนนี้เราวันนี้เราพิเศษหน่อยนะคือเราสามารถใช้วิธีการที่แบบคุยผ่าน Discord กับมึงเนี่ยแล้วสามารถถ่ายทอดเสียงไปยังไลฟ์สตรีมของด้วยสตรีมอย่างได้ด้วยแต่ว่ามันเช้าเมืองไทยแหละโอกาสที่จะมีคนมาฟังกับเราก็มีน้อยลงแต่ทีนี้ไม่เป็นไรหรอกใช่ใช่เพราะว่าสุดท้ายออฟไลน์มันก็ยังเป็นสื่อของเราอยู่ดีนะฮะนี่ทักทายผู้ฟังนิดนึงครับเนื่องจากตอนล่าสุดมีคอมเมนต์เข้ามาจากใครนะจำชื่อได้ป่ะคุณคันโตน่าเขาชื่ออะไรมีคันโตน่านะครับต้องขอบคุณมากที่เข้ามาคอมเมนต์นะฮะที่บอกว่าอยากให้จัดบ่อยๆนะครับก็อ่านคอมเมนต์นะครับจัดบ่อยๆนะคะหาช่องที่ซัพพอร์ตทีมแบบไม่ด่าโค้ชด่านักเตะได้น้อยเหลือเกินนะครับว้าวขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าทำรายการมานี่ฟีดแบ็กไม่ค่อยมีนะเลยนะมีผู้ฟังแหละเห็นว่ามีผู้ฟังแหละจริงๆเป็นอย่างนี้อีกนะเรารู้ว่ามีคนฟังจากหลายจังหวัดทั่วไทยด้วยนะตั้งแต่ยโสธรอะไรที่เห็นในสเตตอะเห็นมาตลอดนะครับแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ทักเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับต้องขอบคุณมากที่ฟังมาตลอดนะหลายปีที่ผ่านมา4ปีแล้วรายการเราจริงๆจริงๆต้องบอกว่าตัวเราเองอะก็แบบเหมือนพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนเราเองเราก็เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ใจเย็นขนาดนี้มั้งเราก็มีอารมณ์เยอะกว่านี้มึงพัฒนาหรือชินไปแล้วแต่ส่วนหนึ่งแต่ไม่แต่ส่วนหนึ่งคือพอเราเริ่มวางโพซิชันของทีมตัวเองถูกอ่ะเราก็จะเริ่มใจเย็นขึ้นก็เห็นเข้าใจบิ๊กนะคือมันต้องเริ่มมาจากนี้คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราตั้งความหวังไว้ว่าทีมเราเป็นทีมลุ้นแชมป์อ่ะอันเนี้ยเราว่าตอนเนี้ยยังไงก็ต้องหัวร้อนมันเพราะทีมลุ้นแชมป์มันไม่ควรที่แบบจะมาแพ้2เดี๋ยวก่อนนะมันแพ้2เสมอ2ชนะ1ใช่มั้ยเฮ้ยชนะ2เสมอ1ชนะอะไรมาบ้างนะชนะ2ฟูลแลมคือเอาง่ายๆทีมลุ้นแชมป์มันไม่ควรจะแบบมีเรียกว่าฟอร์มการเล่นแบบนี้เห็นด้วยเห็นด้วยแต่ว่าสำหรับเราอะเรามองตอนนี้เรามองว่าทีมอ่ะมันคือทีมที่กำลังเริ่มใหม่กำลังพึ่งปั้นเราไม่ได้มองไปที่ว่าตัวโค้ชเองเนี่ยเขาอยู่มา3ปีแต่เรามองแบบทั้งทีมเลยอ่ะนึกออกเปล่าเจ้าของก็มาใหม่ทีมงานบริหารก็มาใหม่ทุกอย่างมันเขาแบบมาใหม่อีกอย่างเนี่ยเวลาเรามองว่าเทนฮาร์กทำงานมา3ปีแต่ถ้าเกิดมองกันว่าเขาเพิ่งได้ทำงานกับทีมบริหารชุดเนี้ยมันคือปีแรกอะไรเงี้ยมันก็คือทุกอย่างมันใหม่หมดดังนั้นก็ต้องมองว่าทีมเราอาจจะแบบไม่ใช่ทีมลุ้นแชมป์โอเคอาจจะแบบลุ้นท็อป4สมมุติว่าเราอยากจะติดอันดับไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยใช่ไหมการที่จะติดยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกชนะ2แพ้2เสมอ1มันยังโอเคอยู่เข้าใจได้ว่าทีมอื่นมันแบบมีฟอร์มการเล่นที่ดีกว่านี้แต่ว่าถ้ามองแค่ว่าท็อป4เนี่ยอันนี้มันยังอยู่ในเส้นทางอยู่เมื่อกี้มึงพูดเรื่องตำแหน่งของทีมเราตำแหน่งที่นี้คือที่เราโดนแซวกันว่าเป็นจ่าฝูงของเขาเรียกนะจ่าฝูงของตอนล่างอ่ะเขาเรียกอะไรนะที่เขาแซวกันครึ่งตารางล่างอ่ะไม่แต่เราก็เรียกว่าไงอ่ะมันก็คงเป็นแบบนั้นอยู่ตอนนี้ไงหมายถึงว่าในอันดับตารางคะแนนนะแต่เรารู้อยู่แล้วว่าทีมเราเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกแล้วก็อีกอย่างก็คือทุกวันนี้สังคมมันพยายามจะแบบอยากให้คนแบบไม่บูลลี่กันไม่นู่นไม่นี่นะแต่ก็ยังคงจะใส่พวกเนกาทีฟคอนเทนต์แบบนี้อยู่หรือว่าบางคนเนี่ยก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบไม่ชอบให้คนอื่นมาบูลลี่ตัวเองแต่ตัวเองก็บูลลี่นักเตะโดยที่เรารู้สึกว่าเราแค่เป็นตัวเล็กๆเขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ตัวเองก็เป็นคนที่สร้างสังคมในการบูลลี่โดยไม่รู้ตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วไอ้เสียงคนเล็กๆเนี่ยพอมันลงกันเยอะเนี่ยมันก็สะท้อนไปที่นักเตะนะคือนักเตะมันก็อ่านไงคือข้อความของคนๆนึงอาจจะไม่ได้ถึงเขาแต่ว่าคนเป็นล้านคนใช่ไหม
ถ้ามีคนเป็นล้านคนบูลลี่เขามาพร้อมกันเนี่ยมันต้องมีข้อความสัก 4-5 ข้อความอะไรเงี้ยนี่พูดถึงส่วนน้อยแล้วนะมันถึงขั้นที่ว่านักเตะบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบป่วยรัดฟอร์ดนี่ก็คือเขาก็ยอมรับว่าเขาอ่านแล้วเขาดาวแล้วก็ยังไม่นับว่าเราแค่คิดว่าแบบถ้าเราคุยเราบ่นอยู่ในพื้นที่ตัวเองคุยกันแบบในออฟไลน์อะไรเงี้ยมันก็โอเคอยู่นะคืออย่างจะเห็นว่าตอนเวลาเราพิมพ์กันเราคุยกันนะเราก็ด่าแรดฟอร์ดเหมือนกันเออแต่ว่าเวลาพอเป็นออนไลน์เนี่ยเราพยายามวิจารณ์ในส่วนที่เขาเป็นแหละแต่เราไม่ได้ไปด่าแบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอย่างบางคนก็ด่าสีผิวด่าแบบชาติกำเนิดหรือด่าอะไรสักอย่างอันนี้ไม่ใช่แค่แรดฟอร์ดนะหมายถึงแบบรวมๆเลยเนี่ยซึ่งมันก็กลายเป็นว่าบางคนอ้างว่าเพราะเขารักสโมสรเขาอยากให้สโมสรมันดีขึ้นดังนั้นนักเตะคนที่มันเป็นแบบนี้ก็สมควรต้องถูกว่าสิก็คุณไม่นี่หรืออะไรเงี้ยแต่สำหรับเรามันไม่ควรไปว่าแบบรุนแรงอ่ะและอย่าลืมว่าการที่แบบสมมติว่ามีคนไปว่าเนี่ยมันไม่ได้ไปว่าแค่คนเดียวถูกป่ะดูจากสังคมหรือว่าเนี่ยเราเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กของสโมสรเองก็ได้เงี้ยมันก็ยังมีคนที่แบบไล่โค้ชไล่นักเตะนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งแบบบางทีแฮปปี้เบิร์ธเดย์หรือส่งลาก็ยังจะมีคนมาแบบคอมเมนต์แนวเนี้ยซึ่งบางทีบางอย่างมันเป็นเรื่องของกาลเทศะด้วยอ่ะเออใช่ๆรวมๆแล้วอย่าลืมนะเวลาเขาสมมติเรา DM ไปด่าเขา1คนคิดว่ามีคน DM ไปด่าเขาแค่คนเดียวเฮ้ยมันนักกีฬาคนนี้มันให้ DM มันเปิดให้คน DM หาง่ายๆเหรอวะมันไม่ใช่โปรเทคไม่รู้มันก็แล้วแต่คนไงบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยบางคนก็ปิดเลยอะไรเงี้ยก็มีใช่มั้ยล่ะมันทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่อง position คืออย่างงี้พอดีกูได้ไปดูไฮไลท์นะไม่ได้ดูเต็มคู่หยุดโลกระหว่างอาร์เซนอลกับต้องบอกว่าแมนซิตี้มาซิตี้เจ้าบ้านแมนซิตี้กับอาร์เซนอลใช่ไหมแล้วมึงเห็นความมึงได้ดูนั้นนี้ไหมไม่ดูไม่ดูไฮไลท์ก็ดูไหมอย่างที่บอกมาตลอดแม่อย่างที่บอกมาตลอดว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดูทีมอื่นอะแล้วไฮไลท์ดูไหมไม่ดูอ๋อโอเคไม่เป็นไรเพื่อนคือกูจะบอกว่าอย่างนี้กูได้ดูไฮไลท์กูไม่ได้ดูเต็มเข็มแต่มึงจะเห็นถ้ามึงได้ดูนี่ไฮไลท์แค่ไฮไลท์นะมึงจะเห็นดีกรีของความเดือดของคู่นี้คืออย่างงี้เรารู้กันว่าอย่างอาร์เซนอลกับแมนซิตี้อ่ะรู้สึกปีที่แล้วอาร์เซนอลที่เท่าไหร่นะที่2ป่ะหรือที่3ที่2ที่2ใช่ไหมคืออย่างงี้เวลาเราพูดกันเนี่ยเราจะพูดเรื่องดาร์บี้แมตช์ใช่ป่ะเช่นแมนยูแมนซิตี้แมนยูลิเวอร์พูลใช่ป่ะแบบเอาความใกล้บ้านเป็นหลักใช่ป่ะแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะเราจะสัมผัสดีกรีความร้อนแรงอ่ะของทีมที่มันชิงแชมป์อ่ะต่อให้อาร์เซนอลมีบางปีอาร์เซนอลไม่ได้และที่2ก็จริงแต่ว่ายังห่างแต้มยังห่างเขาอยู่อะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าความเป็นดีกรีการแข่งขันเขาอ่ะสูงมากทำให้เกมมันเข้มข้นมากคือโค้ชก็เครียดนักเตะก็แบบออกอารมณ์เยอะนึกออกปะในเกมเนี่ยรู้สึกว่าทอสซาเนี่ยไปแท็กเกิลผู้เล่นแมนซิตี้รู้สึกเบอร์นาร์โดซิลวามั้งแล้วแท็กเกิลด้วยหัวไหล่คือมันดูถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะแค่ไปเหลืองมันจริงๆแค่ไปเหลืองให้ไปเหลืองแต่เพิ่มว่าทอสซามันโดนไป2เหลืองก็เลยเป็นเหลืองแดงไปแต่คือจะบอกว่าแล้วนั้นเนี่ยหลายคนน่ะถ้าได้ดูพวกคลิปตามหลังอ่ะจะเห็นว่าพวกมันมีฮาแลนด์แบบกวนตีนเขาเยอะหน่อยมึงเห็นนะอย่างน้อยมึงต้องเห็นดิไอ้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยเห็นป่าวแต่เห็นเป็นคอนเทนต์ภาพนิ่งแต่มันไม่ได้ดูคลิปมันมีทั้งแบบตอนที่ซิตี้ตีเสมอนาที97นะแม่งต่อเวลา77นาทีซิตี้ตีเสมอนาที97ในบ้านตัวเองโหยคือดีกรีมันแบบมันร้อนมากอ่ะแล้วพอตีเสมอเสร็จฮาแลนด์แม่งเอาบอลน่ะไปขว้างใส่ผู้เล่นหัวผู้เล่นอาร์เซนอลข้างหลังคือแม่งนิสัยไม่ดีนะไอเนี้ยแต่คือกูไม่รู้มันอาจจะหงุดหงิดอะไรไม่รู้อ่ะเพราะว่าทั้งเกมอ่ะมันก็ยิงได้ถึงลูกฮาแลนด์อ่ะแต่ว่าเกมมันกูจะให้เห็นความดีกรีความร้อนแรงคือมันเหมือนกับสมัยที่เราอ่ะกับอาร์เซนอลอ่ะเป็นคู่แข่งกันมึงจำได้ป่ะความดีกรีความเดือดของสมัยที่อาร์เซนอลเป็นทีมที่ชิงแชมป์กับเราอ่ะตั้งแต่ยุค98เป็นถึงต้น2000ใช่ป่ะแล้วต่อมาของทีมเราก็มีทีมเราแข่งกับเชลซีอะไรเงี้ยใช่ป่ะช่วงนั้นน่ะเอาจริงเกมแดงเดือดอาจจะสำคัญน้อยกว่าเกมแมนยูอาร์เซนอลอีกมึงจำโมเมนต์ได้ใช่ป่ะเออจะบอกว่าบางทีอ่ะไอความเป็นไอคู่เพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สำคัญถ้าทีมสองทีมนั้นไม่ได้ทีมเป็นทีมที่แบบลุ้นแชมป์ทั้งคู่อ่ะเออที่กูจะบอกทำให้แดงเดือดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแค่ชื่อเสียงเก่าว่าเฮ้ยเกมแดงเดือดหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าไอดีกรีเนี่ยมึงต้องไปดูคู่อย่างเนี้ยแมนซิตี้อาร์เซนอลที่แม่งแบบโคตรเดือดนะครับ
ป็นแบบนี้ไปอ่ะกลับมาสิทีมเรานะใช่เห็นด้วยทีมเราเป็นไงบ้างนะล่าสุดที่เจอกับคริสตัลพาเลซเฮ้ยสำหรับเราอะเราจะบอกว่าจริงๆทีมเล่นโอเคเลยนะโอเคใช่คือจะเห็นว่าช่วงก่อนหน้าเนี้ยแฟนบอลชอบถามหาทรงบอลกับทีมใช่ไหมเออแต่พอนัดเนี้ยทำได้แค่เสมอก็ไม่พอใจอยู่ดีเออถูกป่ะแต่นั้นจริงๆแล้วให้รู้เถอะว่าจริงๆตัวเองอ่ะไม่ได้ถามหาทรงบอลถามหาคนชนะแค่อยากให้ทีมชนะเออคือมึงเล่นไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเกิดชนะเนี่ยก็โอเคแค่ว่าเอาเรื่องทรงบอลมาบ่นตอนแบบแพ้หรือเสมอหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าเนี่ยสำหรับเรานัดเนี่ยเล่นมีทรงเลยเล่นแบบโหกดดันดีเลยแค่ว่าไม่คมเออแล้วเราก็ดันไปปากเสียตอนก่อนเริ่มเกมคุยกับน้องบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่วันนัดนี้ดีนมันจะองลงนะนั่นไงไม่น่าเลยไม่น่าไปทักเลยโอ้โหดีนแอนเดอร์สันคือจริงๆก่อนที่เขาอยู่กับทีมเราก็เชียร์มาตลอดถูกไหมคือเขาก็เก่งอ่ะแต่ว่าโอกาสแม่งไม่ค่อยมีมันก็เลยตอนนั้นตอนที่ดีนเป็นมือสองเนี่ยมันติดที่ว่ามือหนึ่งคือเดเกอาร์ใช่ป่ะมันก็เลยโอกาสเขาเลยน้อยลงไปพอถึงจุดหนึ่งเฮนฮากแล้วว่าเป็นช่วงจังหวะด้วยแหละเออพอเทนฮากมาดีนก็ตัดสินใจที่จะไปทันทีโดยที่ไม่ต้องคุยกับเทนฮากใช่ป่ะที่เราคุยกันเป็นคอนเทนต์ตั้งนานแล้วว่าเขาไม่อยากคุยกลัวเทนฮากขอให้อยู่ต่ออะไรแต่เราว่าพอดูทรงหมายถึงว่าดูสิ่งที่สไตล์ของดีนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่แปลกนะหมายถึงว่าไม่แปลกที่เขาไปเพราะว่าต่อให้เขาอยู่ต่อเราว่าโอกาสที่เขาจะได้ลงมันก็น้อยนะน้อยใช่ไหมใช่เพราะว่าสไตล์เขาอ่ะจะเห็นได้จากนัดนี้เลยว่าสไตล์เขาก็เป็นสไตล์เตะบอลสาดทิ้งอ่ะเออคือมันก็ยังแบบไม่ได้เล่นกับเท้าอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจก็แต่ว่าเนี่ยไอ้เรื่องความเซฟประตูเนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะว่าบางทีโกก็สำคัญที่เซฟแล้วไงทีมเรานะเก็บคลีนชีทได้3นัดติดแล้วนะซึ่งเป็นเรื่องที่สำหรับเราถือว่าแปลกนะเพราะว่าปีที่แล้วมันไม่ได้ซึ่งนั้นเนี่ยไม่นัดเนี้ยอุนาน่าก็เซฟช่วยทีมแบบลูกดับเบิ้ลเซฟอ่ะลูกดับเบิ้ลเซฟสุดยอดเลยนะคือเออไอ้ที่แบบตอนแรกแบบปัดอ่ะตอนแรกเราบอกเราคุยกันก็ลูกแรกไอ้ลูกตอนที่มันยิงมาอันนั้นตรงตัวไงมันก็เลยปัดแต่ไอ้จังหวะที่แบบปฏิกิริยามาปัดอีกทีนั่นแหละเออนั้นยอมรับโอ้โหสุดยอดกระโดดมาทันไม่งั้นก็เข้าเออๆอันนี้ต้องยอมรับแล้วว่าอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นท็อปแล้วอ่ะท็อปคีเปอร์ท็อปโกคีเปอร์แล้วอ่ะที่มันทำอย่างเงี้ยนะเพราะเราเป็นช็อตที่พิเศษเวลาเขาทำไฮไลท์แบบซีซันสรุปซีซันอะไรเงี้ยพวกนี้ช็อตพวกนี้มันถูกเอาไปใช้ยังไงบ้างแล้วว่ามันก็แล้วแต่นัดอ่ะเพราะว่าต้องบอกงี้คือตอนเนี้ยเหมือนโอนาน่ามันแบบต้องพิสูจน์กับแฟนบอลอ่ะคือมันไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับโค้ชแล้วนึกออกมั้ยยังไงโค้ชรักมันเลือกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันเหมือนเป็นการพิสูจน์กับแฟนบอลว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้ไก่กานะแล้วก็ไอ้จังหวะที่หลายคนบอกว่าเขาไม่พุ่งหรืออะไรเงี้ยโอเคมันก็หลังๆเนี่ยเราก็เห็นว่าเออเนี่ยนัดหลังๆเขาก็พุ่งให้เห็นนะดังนั้นบางทีไอ้ที่เขาไม่พุ่งเนี่ยไม่แน่บอลมันจะเร็วจริงๆก็ได้ เราไม่ได้เป็นโกอยู่ตรงนั้นนะเออมันมีหลายๆลูกไงที่ทีมอื่นโดนยิงอ่ะแล้วหลายๆลูกยกตัวอย่างเช่นลูกที่อาร์เซนอลยิงใส่เซตตี้ได้เนี่ยยิงไกลนะแต่เนื่องจากว่าบอลน่ะทิศทางอ่ะทิศทางมันยิงไกลแต่ไม่แรงมากแต่ทิศทางดีมากแอนเดอร์สันก็พุ่งไม่ทันไม่พุ่งด้วยคือใช้วิธีการแบบจะยกกระโดดไปจะไปปัดอ่ะแต่มันไม่ถึงมันไม่ได้พุ่งเพราะว่าบอลมันสูงกูจะบอกว่าหลายๆลูกที่เขายิงดีๆจริงๆอ่ะเอาจริงโกท็อปก็ไม่พุ่งไม่ทันหรือไม่ได้พุ่งก็มีเพราะว่ามันเร็วมากเร็วจนรู้สึกว่าเฮียพุ่งไม่ทันละจบละอะไรอย่างเงี้ยเออดังนั้นเราว่าบางทีมันต้องวางอคติกับทั้งตัวนักเตะกับทั้งตัวโค้ชลงไปบ้างอ่ะแต่บางอย่างก็ไม่ดีจริงอย่างนัดเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเทนฮากเปลี่ยนตัวอย่างนี้ไปเปลี่ยนยังไงคือตอนที่เราเดาอ่ะนะเราก็ดูแล้วก็เฮ้จังหวะแบบนี้มันน่าจะต้องเปลี่ยนแรดฟอร์ดลงมาเว้ยแล้วตอนที่เขาเปลี่ยนแรดฟอร์ดอ่ะเราก็เพราะในใจที่เราคิดนะเราคิดว่ามันควรเปลี่ยนแรดฟอร์ดแทนการ์นาโชแต่กลายเป็นว่าพอเปลี่ยนแรดฟอร์ดลงมาแทนเซิร์กซี่อ่ะจะเห็นว่าหลังจากนั้นบอลแทบไม่ถึงหน้าเลยไม่ถึงหน้าเซิร์กซี่ใช่ไม่ถึงหน้าไม่ถึงหน้าเปลี่ยนเซิร์กซี่เซิร์กซี่เป็นตัวเชื่อมเกมเลยเซิร์กซี่เป็นตัวเชื่อมเกมใช่มันบอลแทบไม่ไปถึงแดนหน้าเลยแล้วคือนึกออกว่า3คนเนี่ยตอนนั้นมันจะเป็นแบบเรียกว่าอาจจะเอามาเพื่อเป็นการทะลวงมั้งคือแบบเอาวิ่งหน้าตั้งเข้าไปทะลวงอ่ะไม่ต้องมาลงมาเชื่อมเกมเนี่ย
แต่กลายว่าพอมันไม่มีการเชื่อมเกมก็ไปกันใหญ่เลยแล้วบูโน่ก็หลังๆก็ฟอร์มดรอปอะฟอร์มดรอปลงไปเนาะนั่นเห็นว่าจ่ายเสียเยอะนะจ่ายเสียแบบบูโน่เนี่ยในทีมชาติได้ยิงประตูได้หลายลูกนะแต่กับทีมเราเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรดวงยิงไม่เข้าสักทีดวงยิงไม่เข้าอ่ะลูกที่กาลาโชยิงแล้วบูโน่ซ้ำเออที่มันกระดอนแล้วก็ข้ามคานใช่ใช่ใช่ชนเสาไอ้ชนคานอะไรไปเราก็ลูกนั้นก็เสียดายแต่อีกลูกที่เสียดายจริงๆคือลูกที่เซิร์กซี่จ่ายให้กับบูโน่แล้วบูโน่หลุดไปอ่ะลูกแบบนั้นมันต้องใส่สกอร์ถ้าเกิดเป็นแบบเอาชวงจริงอ่ะเพราะมันหลุดไปแบบนั้นแล้วดันปั่นด้วยขวาปั่นไส้ก้อยด้วยขวาแล้วแบบหลุดกรอบเราแบบโอ้ยเสียดายเออใช่รุ่นนั้นไม่ท่ายิงเยอะไปหน่อยนะคือจริงๆแล้วเน้นคอนโทรลมันอะดิงไซส์ก็ยิงยากนะเอาจริงถูกไหมสถิติที่มากเลยของทีมเราอะคือสร้างโอกาสแล้วพลาดเยอะเออใช่ใช่ เขาเป็นสถิตินี่สถิติอะไรนะ big chance miss เออคือพลาดโอกาสทองเนี่ยอันดับหนึ่งของลีกเลยอืม แต่ว่าสร้างโอกาสเนี่ยสร้างโอกาสการทำประตูเป็นอันดับสองของลีกนะเราจากใครไม่รู้อะไม่ได้ดูแต่คือตอนที่เห็นในสแตทมันคือแบบเป็นอันดับสองอะซึ่งจะเห็นว่าเฮ้ยปีนี้มันไม่ใช่ว่าแบบไม่มีทรงไม่เล่นไม่ดีหรืออะไรเล่นดีแต่ไม่ครบลองทุกลูกที่แบบสร้างโอกาสนั้นเข้าหมดนะโอ้โหป่านนี้กระดีกระดากันทุกคนแล้วเรากระดีกระดาแต่อย่างน้อยนะการที่มันเชื่อมบอลดีๆส่งบอลสวยๆพาบอลไปถึงหน้าประตูเขาแล้วไปยิงเขาได้เนี่ยแบบยิงเขาได้แบบในแง่ที่ว่าลองยิงเขาดูอะเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนึงอะมันทำให้เราดูบอลสนุกขึ้นเยอะเลยนะแค่ที่เหลือต้องไปลุ้นต่อว่าจะเข้าไม่เข้าใช่ไหมเออมันจะคือนัดของพาเลทเนี่ยจบเกมเนี่ยมันเป็นอาการเสียดายอ่ะเสียดายว่ารู้สึกว่าแบบน่าจะชนะอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้รู้สึกหงุดหงิดว่าโอ้ทำไมถึงไม่ชนะอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นแบบเสียดายว่ะไม่เป็นไรเกมหน้าเอาใหม่อะไรเงี้ยใช่ใช่น่าจะอย่างที่บอกแหละพอแบบมันเหมือนแบบไม่ได้ไปตั้งความหวังไม่เยอะมันก็โอเคก็แต่พอถ้าเกิดสมมติว่าเราเริ่มตั้งความหวังอ่ะสมมติว่าเราตั้งความหวังไว้เยอะนัดนี้ชนะแน่ๆหรือบางคนก็แบบมาเริ่มต้นว่าแมนยูยังไงก็ไม่ชนะอยู่แล้วแล้วพอไม่ชนะกลับได้อีกแล้วก็ไหนตอนแรกบอกไม่ชนะอยู่แล้วคือถ้าเกิดมองในแง่ของโปรเกรสอะทั้ง overall ทั้งหมดอะทีมเรามันดูดีขึ้นกับซีซั่นแรกจริงๆนะคือโดยที่ไม่ต้องสงสัยคือชัดเจนในสนามสแตทก็บอกอยู่วิธีการครองบอลวิธีการถ่ายบอลจากหลังมาหน้าดีมากนะไอเรื่องผลลัพธ์ก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมทีนี้มานั่งดูเฉพาะคู่ระหว่างเรากับคริสตัลพาเลทอะในบ้านพาเลทอะซีซั่นที่แล้วอะเราเพิ่งเจอเขาแบบไม่กี่เดือนก่อนเองเพราะว่ามันเป็นช่วงเจอกันช่วงท้ายซีซั่นประมาณเดือนเมษาแต่นั้นยับนั้นยับนะเขาอัดเรายับแล้วมันมีนักเตะบางตัวอย่างอีซี่อะไรของมันอะซึ่งแบบเล่นเรายับเลยอ่ะแล้วนัดนั้นเป็นนัดที่แต่ว่าที่เทนฮักแต่ว่าเทนฮักบอกว่านี่ไงยังไงไม่เทนฮักบอกว่านักเตะไม่พร้อมหลายคนนัดนั้นเป็นนัดที่ฝ่ายบริหารมองเห็นเทนฮักว่าเฮ้ยมึงไหวปะวะคือโดนกระทั่งทีมอย่างคริสตัลพาเลทซึ่งพาเลทเป็นทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกมานานนะแต่มันไม่ใช่ทีมท็อปไงมันเป็นทีมระดับที่ว่ากลางตารางอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วโดนพาเลทอัดยับขนาดนั้นเนี่ยมันก็ดูแย่แล้วเทนฮากก็จะนั่นจะมีส่วนจะโดนแล้วแต่บอกว่าหลังจากนั้นเป็นต้นไปอ่ะเทนฮากสามารถพาทีมกลับมาได้นะก็เลยกลายว่าเป็นอยู่ต่อนะครับอยู่ต่อแต่ทีนี้นัดอันนี้ก็ถือว่าในแง่ของโปรเกรสก็ไม่ได้แย่มากเกินไปนะในแง่ที่ว่าเราเกือบชนะเขาด้วยอ่ะเกือบชนะคือเราเสียดายที่เราไม่ชนะเขาเพราะเรายิงชนเสาชนคานมากกว่าเขาแล้วก็ไม่นับที่ดีนเฮเดสันเซฟอีกแต่ลูกที่นี่มายังไงบ้างเมื่อกี้ที่เพิ่งถามนี่ลองมานั่งดูสแตทในพรีเมียร์เว็บพรีเมียร์เองนะบิ๊กแชนส์ครีเอทเนี่ยอันดับ1เนี่ยแอสตันวิลล่า19ครั้งเฮ้ยอันดับ2เนี่ยลิเวอร์พูล18ครั้งแล้วก็อันดับ3เป็นแมนยู16ครั้งแต่ว่าถ้าเป็นบิ๊กแชนส์มิสเนี่ยอันดับ1ในแมนยู17ครั้งอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมบิ๊กแชนส์มิสมันเยอะกว่าบิ๊กแชนส์ครีเอทมันคือบางทีมันมีแบบพวกลูกคลุกแล้วก็เด้งมาอะไรเงี้ยแล้วก็พลาดอยู่ดีใช่มันไม่ได้บางทีมันไม่ความหมายคือเราไม่ต้องครีเอททุกอย่างแต่ถ้ามึงครีเอททุกอย่างแล้วมึงฟินิชได้ก็จะดีมากถูกไหมแต่ว่าบางทีนี่คือมันจะตลกมากนะบิ๊กชาร์ทครีเอท16แต่ว่าบิ๊กชาร์ทมิส17เนี่ยคือดูแล้วไม่ได้แย่เกินไปคือแค่เก็บไม่ได้ XG ดูดีแต่โกXG ดูดีแต่โกสำคัญที่โกจริงๆนะไม่ใช่ XG
สำคัญที่ค่าที่มันโกสกอร์ลิงสกอร์ที่เป็นประตูจริงๆนะครับแต่ผมก็รอลุ้นต่อเพราะไอ้อย่างเซ็กซี่เนี่ยไม่ค่อยยิงแต่เราเห็นอยู่ว่ามีเขาอยู่เนี่ยปรากฏว่าเกมก็ไหลลื่นใช่ไหมแต่ยิงเวลายิงใช่ใช่แล้วว่ามันดีขึ้นนะแล้วก็เล่นกันดูมีทรงอย่างที่แบบแฟนบอลต้องการมาเนี่ยคือเราว่ามันมีทรงอยู่นะจังหวะการเข้าทำจังหวะอะไรแค่ว่าโอเคมันไม่คมเออใช่ใช่แค่ไม่คมเลยแต่ว่านั่นแหละอย่างที่เราบอกก็คือเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงเปลี่ยนตัวแบบนั้นเพราะว่าพอเห็นว่าการเปลี่ยนตัวยิ่งเปลี่ยนอ่ะมันยิ่งแย่ลง เพราะว่าตอนแรกอ่ะในครึ่งแรกที่แบบทรงเกมดีๆเลยใช่ไหมในการเชื่อมเกมบอลไปถึงหน้านู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอการเปลี่ยนเอาเซิร์ฟซี่ออกมันไม่มีตัวลงมาเชื่อมเกมถูกป่ะแล้วพอเปลี่ยนอีริกเซนออกอ่ะมันไม่มีบอลออกแน่นอนจากแดนกลางทีนี้แบบโอ้โหเละเลยจ่ายเสียบอลไม่ถึงหน้าเปลี่ยนฮอยลุนลงมาฮอยลุนได้บอลครั้งสองครั้งเองมั้งที่บอลถึงเท้าอ่ะเออมันมีงี้นะที่นักข่าวสงสัยว่าทำไมถึงดรอปแรดฟอร์ดแล้วเทนฮาก็อธิบายว่ามันเป็นเรื่องของโรเตชันใช่ไหมเฮ้ยไอ้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ด้วยนะคือกูเข้าใจบอสครึ่งหนึ่งนะในแง่ที่ว่าเออต้องโรเตชันอ่ะใช่แต่ทีนี้เพราะว่าไอ้กานาโชเนี่ยเล่นจะเห็นว่าทุกครั้งที่เขาลงมาตัวสำรองเนี่ยเขาสร้าง impact กันตลอดใช่ป่ะในฐานะสำรองอ่ะแต่มันไม่แฟร์กับเขาที่ว่าเขาต้องนั่งสำรองมาแบบ 5-6 นัดแล้วอ่ะถูกไหมไม่ประมาณ5นัดเทนฮากก็เลยตัดใจคิดว่าก็เหมือนที่โอเล่บอกอ่ะเออยังไงบ้างไม่ก็เหมือนที่โอเล่บอกโอเล่ก็บอกว่าที่เห็นแบบเขาถูกเปลี่ยนเป็นตัวสำรองลงมาแล้วยิงบ่อยๆอ่ะเออจีภาพจำว่าเออโอเล่เป็นแบบซูเปอร์ซับอ่ะเออเออแต่เขาไม่พอใจนะเขาก็อยากเป็นตัวจริงใช่ใช่เขาก็เลยคิดว่าเทนฮากก็เลยตอบแทนซิดที่กานาโชเนี่ยเล่นดีมาตลอดแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเล่นให้เนี่ยเป็นตัวจริงครั้งหนึ่งแต่ว่ามันต้องแลกกับตำแหน่งของแรดฟอร์ดซึ่งเขากำลังเข้าฟอร์มเหมือนกันทั้งคู่ใช่ไหมแล้วมันก็เลยกลายสมมตินะเออคำถามคือทำไมถึงดรอปแรดฟอร์ดอ่ะถ้าไม่ดรอปแรดฟอร์ดแล้วให้ดรอปใครดีอ่ะเออเพราะว่าอามัดเพราะว่าถ้าเป็นอามัดมันจะเป็นตัวที่ทะลุทะลวงคู่แข่งได้ดีมากในช่วงหลังใช่ไหมเป็นตัวจี๊ดที่กับแรดฟอร์ดที่สองอามัดอ่ะเออถ้าดรอปอามัดแฟนบอลก็ถามแล้วทำไมถึงดรอปอามัดอ่ะเอออามัดฟอร์มแบบดีอยู่ไม่ใช่สมมติไม่เอากานาโชลงทำไมไม่ให้โอกาสน้องมันบ้างอ่ะเออใช่ใช่ถูกมันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วให้ดรอปใครสมมติเอาเซอร์ซี่ออกทำไมถึงไม่ให้เขาไปลงสัมผัสเกมได้เกมไทม์แล้วแบบจะได้เชื่อเนี่ยสรุปจะเอาลง12คนเออใช่คือพอดีอย่างนี้คือดรอปรัดฟอร์ดก็ได้เพราะว่ารัดฟอร์ดเนี่ยแม้จะฟอร์มเข้าดีอ่ะแม้จะฟอร์มเข้าฝักเนี่ยแต่คือเราก็รู้ว่าสุดท้ายเขาให้ลงตัวสำรองใช่ไหมแต่ทีนี้เป็นอย่างนี้พอดีไอ้ตัวจริงที่ลงมาอย่างกานาโชเนี่ยสร้างโอกาสให้ทีมได้เหมือนกันแต่ยิงไม่เข้าเพราะว่ายิงติดบล็อกบ้างชนเสาชนคานบ้างใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าทีมเราไม่ชนะทุกอย่างมันเป็นคำถามหมดถูกปะล่ะแต่สมมติถ้าเกิดกานาโชยิงได้แหละครึ่งแรกแล้วทีมเราก็ชนะมันก็จบแล้วมันก็มีคำถามนี้ก็จะมันก็จะสำคัญน้อยกว่าว่าทำไมถึงตอบรัดฟอร์ดอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นรัดฟอร์ดพวกนักวิเคราะห์หรืออะไรเนี่ยพวกนักวิเคราะห์อะไรที่แบบมาบอกว่าทำไมถึงดรอปแรดฟอร์ดเนี่ยเราอยากเห็นเขาวิเคราะห์ว่าตั้งแต่ก่อนเกมเปิดมาเลยเห็นจัดตัวปุ๊บวิจารเลยทำไมดรอปแรดฟอร์ดทุกคนนะส่วนใหญ่อะเราเห็นอะก็หลังเกมหมดอะเหมือนเราอะเราก็หลังเกมมันมีเคสคล้ายๆกันกับคืออีลิกเซนใช่ป่ะที่แบบพอเห็นชื่ออีลิกเซนปุ๊บโอ้ยจะชนะไหมเนี่ยเพราะว่าอีลิกเซนอะไรเงี้ยแต่บอกว่าอีลิกเซนนะ 2-3 เกมที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เล่นดีมากนะเป็นเล่นดีขนาดที่ว่าบอสต้องตอบแทนเขาด้วยกันให้เขาเล่นต่อเพราะว่าเล่นแน่นอนมาตลอดแทนกลายเป็นว่าบูโน่ของเราเนี่ยในนัดคริสตัลพาเลซเนี่ยทำบอลเสียเยอะกว่าใช่ไหมมันก็เลยไม่มีนี่ด้วยนะยังไงทำไมเอาไมนูลงทำไมถึงไม่เอาอุกาเต้ลงอะไรเงี้ยเออมันมีหมดแหละ คำถามเวลาพอมันไม่ชนะคำถามมีเยอะ เออแต่มันต้องบอกงี้นะอันนี้คือเป็นคำถามหรือเป็นปัญหาที่ดีนะเพราะว่าใช่ใช่ไอปีก่อนเนี่ยไม่มีคำถามพวกนี้เลยเพราะไม่มีใครลงให้ลงเลือกได้เลือกได้ไหมเลือกได้แค่นี้ฮะมันไม่ได้ไอ้นะปีนี้มันยังดีไงปีนี้มันยังดีว่าเออทำไมไม่เอาตัวนี้ลงทำไมไม่เอาคนนี้ลงทำไมไม่เอาคนนี้ลงเอ้ยปัญหาแบบเนี้ยมันเราว่ามันเป็นปัญหาที่ดีอยู่เออไม่เหมือนปีที่แล้วโอ้ยเจ็บอีกแล้วเหรอโอ้ยเจ็บอีกแล้วเหรอโอ้ยไม่มีตัวลงโอ้ยเดาทางได้หมดเลยว่าจะจัดตัวอะไรลงบ้างใช่ๆทีนี้ถ้าเป็นแรดฟอร์ดเนี่ยสมมติถ้าเป็นแรดฟอร์ดลงเนี่ยกูค่อนข้างเชื่อว่าแรดฟอร์ดมันมีสแตทในการยิงที่ดีกว่ากันช่วงหน่อยนึงนะในแง่ที่ว่าที่ผ่านมาที่มันโชว์มาตลอดอะแต่ว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้ว
พอเราจะเห็นว่าพอเซนฮาเนี่ยพยายามจะแก้เกมด้วยการส่งรัดฟอร์ดเป็นหน้าเป้าแทนเซ็กซี่ใช่ไหมก็บอกว่ารัดฟอร์ดกับทำอะไรไม่ได้มากเท่าที่เขาเล่นตำแหน่งปีด้วยซ้ำแล้วทีมเรามันขาดตัวเชื่อมเกมหลายตัวในนัดในครึ่งหลังใช่ป่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์มันไม่เข้าข้างเราอ่ะไม่เหมือนครึ่งแรกเพราะว่าเราเองอ่ะเรารู้สึกว่าถ้าจะเปลี่ยนสมมติอยากจะเปลี่ยนเซิร์กซีออกอ่ะแล้วให้คนไปยืนหน้าเป้าอ่ะก็ควรเปลี่ยนเอาฮอยลุนลงมาเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะใช่ใช่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้ด้วยความที่ตัวมันแบบมีสมบูรณ์แบบมีเลือกให้หลากหลายอ่ะเราอยากให้นักเตะมันได้เล่นในตำแหน่งที่มันถนัดอ่ะเหมือนอย่างแบบแรดฟอร์ดเขาถนัดเป็นแบบหน้ากึ่งปีกฝั่งซ้ายเนี่ยก็อยากให้เขาลงแล้วเป็นหน้ากึ่งปีกฝั่งซ้ายอ่ะไม่อยากให้เขาต้องมาลงแล้วแบบเป็นกองหน้าตัวเป้าอ่ะคือเราเข้าใจได้ว่ามันก็ต้องเล่นได้ทุกตำแหน่งแหละแต่ว่าถ้าในเมื่อมันมีตัวเลือกครบๆแล้วอะไรเงี้ยมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นไหมแต่เรามองอีกแง่หนึ่งนะคือเรามองเรื่องไอ้นี่เรื่องทีมวิเคราะห์มาแล้วว่าถ้าจะส่งคอยลุนลงควรให้ลงเกณฑ์เนี้ยจำนวนนาทีเท่าไหร่เหมือนที่เราเปรียบเทียบบอกแล้วเราเวลาเราดูเราเปรียบเทียบเราชอบเปรียบเทียบไอ้ตอนที่เราดูอเมริกันเกมเราดูแบบบาสเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าตัวเพิ่งหายเจ็บมาบางทีเขาจะมีเลยว่าให้เกมไทม์เท่านี้เขาจะวิเคราะห์มาแล้วว่าจะให้ลงไม่เกินสมมุตินะให้ลงไม่เกิน10นาทีต่อให้ทีมจะแพ้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแค่10นาทีเป็นไซแอนมากนะเป็นสปอร์ตไซมากนะวิธีใหม่ใช่แต่ว่ามันก็เข้าใจได้อย่างหนึ่งก็คือมันไม่เหมือนกับเกมฟุตบอลตรงที่ว่าพวกเนี้ยมันไม่ได้สนใจอันดับขนาดนั้นหมายถึงว่ามันก็สนใจแหละแต่มันไม่ได้สนใจขนาดนั้นเพราะว่ามันยังมีช่วงที่มันจบปุ๊บแล้วมันจะเป็นเพย์ออฟที่เอาอันดับ1ถึง8 1ถึง10เนี่ยมาเล่นเพย์ออฟกันเพื่อหาแชมป์ดังนั้นไอ้แชมป์มันไม่ได้ตัดสินอยู่ในเกมลีกดังนั้นเราเลยเข้าใจได้ว่าบางทีมันทำแบบนั้นได้แต่ในฟุตบอลเองเนี่ยเราคิดว่าในยุคสมัยใหม่ตอนเนี้ยเขาคงจะมองเรื่องพวกนี้มากขึ้นเพราะว่าจำนวนเกมที่มันเพิ่มขึ้นจะเห็นว่าเนี่ยอย่างปีเนี้ยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันก็มีจำนวนเกมเพิ่มขึ้นยูฟ่าคัพยูโรปาอะไรเนี่ยมันก็มีจำนวนเกมเพิ่มขึ้นหรือนักเตะเองเนี่ยมันต้องกลับไปเล่นทีมชาติมีแบบฟีฟ่าเดย์หรือแบบการแข่งขันนู่นนี่นั่นอะไรใช่อย่างโหดเลยดังนั้นพอมันมีแบบนี้ปุ๊บอ่ะมันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนแล้วว่าหายเจ็บแล้วลงมันจะเป็นว่าหายเจ็บแล้วต้องประเมินก่อนว่าจะให้ลงเนี่ยให้ลงได้จำนวนนาทีเท่าไหร่ดีเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาลงไปเนี่ยเหมือนได้เกมไทม์ได้แบบเหมือนฟื้นฟูสัมผัสบอลหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นจำนวนที่มันเยอะเกินไปจนมีโอกาสเสี่ยงเจ็บเพิ่มความเห็นของกูนะจากโปรแกรมที่มันเยอะขนาดนี้คืออันนี้พูดถึงว่าต่อให้เราสมมติถ้าต่อให้เราตกรอบพวกบอลถ้วยบางถ้วยเช่นคาราบาวคัพสมมุติอันยังไม่ตกรอบหรอก FA Cup บ้างเนี่ยก็ยังเยอะอยู่ดีแต่ว่าตามหลักตามหลักคือเทนฮากเนี่ยเขาต้องเก็บเพราะว่าคือทีมเราไม่ได้อยู่สถานะลุ้นแชมเปี้ยนลีกใช่มั้ยดังนั้นเนี่ยบอลถ้วยต้องเอาทุกอันที่เป็นไม่ได้ถูกป่ะถ้าพูดถึงคอนเซปต์อ่ะเอาแนวคิดก่อนนะนี่ยังไม่รวมไอ้นี่อีกนะเพื่อนยังไม่รวมเรื่องการเดินทางเพราะว่าพอเป็นยูโรป้าเนี่ยทีมที่เราเจอมันจะเป็นทีมแบบรอบไกลขึ้นยุโรปตะวันตกยุโรปตะวันออกไกลๆหน่อยพวกเป็นพวกแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันจะเตะอยู่กับแบบพวกลีกใหญ่ๆใช่ไหมสเปนฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีอังกฤษพวกนี้มันยังใกล้กันหมดกระจุกกันอยู่หน่อยใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าออกไปรอบนอกหน่อยเนี่ยอย่างตอนนั้นเราเคยไปเจอทีมอะไรที่แบบรัสเซียวะไกลๆหรือแบบพวกที่แบบไปแล้วแบบแฟนบอลน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็คือเรื่องการเดินทางอ่ะแต่ก่อนเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะแต่พอเริ่มมีอายุเราก็เริ่มรู้สึกว่าเดินทางมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วคือกูเชื่อว่างี้นักเตะของเราเนี่ยนะที่อยู่ในทีม20กว่าคนที่เป็นเฟิร์สทีมเนี่ยคือต่อให้ดูเป็นตัวสำรองก็จริงอ่ะแต่ถ้ามึงไม่เจ็บอ่ะเกมไทม์มึงเยอะแน่นอนอย่างกรณีที่เราเคยเรื่องแม็กโทมิเน่ใช่ไหมรวมไปถึงเดียโก้ดาโลซึ่งดาโลจริงแล้วทักษะปัจจุบันเป็นตัวหลักนะแต่ว่าถ้ามันต้องมาสำรองบ้างถ้าลูกชอกลับมาอะไรเงี้ยกูเชื่อว่ามึงได้ลงทั้งปีอ่ะทั้งซีซั่นอ่ะมี50นัดมี50นัดเพราะว่ามันยังมีเรื่องตัวเจ็บยังไงอ่ะในเกมทั้งหมดเนี่ยทั้งฤดูกาลเนี่ยมันต้องมีคนเจ็บบ้างแหละใช่ๆมันต้องได้ลงใช่อย่างอีริกเซนเนี่ยที่เราเคยคิดกันว่าเขาสำรองเนี่ยล่าสุดก็ลงตัวจริง2นัดแล้วนะคือมันได้ลงอยู่แล้วอ่ะได้ลงอยู่แล้วถ้ามึงไม่เจ็บแล้วมึงเก่งมึงได้ลงอยู่แล้วอย่างงี้ดีกว่าแต่ว่ามันต้องให้ไม่เราว่ามันต้องให้เวลาหมายถึงว่าแบบเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นอะเวลาเราพูดหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้มีชุดข้อมูลเดียวกับที่โค้ชเขามีแล้วบางชุดข้อมูลมันเปิดเผยไม่ได้หรอกสมมติให้เปิดเผยว่าแบบอ๋อ
จริงๆคนนี้แบบไม่ได้สมบูรณ์ 100% ที่เราเปลี่ยนออกเนี่ยเราเปลี่ยนออกเพราะว่าเขาเจ็บนู่นนี่นี่นั่นแต่ว่าเราไม่บอกนะเวลาเราบอกเราต้องบอกเป็นเรื่องแท็กติกใช่ใช่ถูกอะไรแบบเนี้ยหรือว่ามีสมมุตินะแบบแย่ๆเลยมีปัญหาภายในถูกไหมมีปัญหาภายในแต่ว่าเขาก็ไม่มาพูดหรอกว่าอ๋อผมทะเลาะ กับนักเตะคนนี้ครับผมก็เลยแบบไม่ให้ลงเออมันก็พอมีอยู่นะปีที่แล้วอะที่บอกว่าซ้อมไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไอ้เรื่องซ้อมไม่ดีเนี่ยเขาก็อ่ะเขาก็ตอบตามที่ถามอ่ะสมมุตินะถามว่าเออทำไมไม่ได้ลงก็ซ้อมไม่ดีเนี่ยบางทีอ่ะเราว่ามันเป็นการส่งเมสเซจไปหานักเตะใช่ใช่ใช่เออคือเขาอาจจะแบบพูดส่วนตัวแล้วก็ได้แต่ว่าเหมือนมูรินโญ่อ่ะไอตอนมูรินโญ่วิจารณ์ลูกชออ่ะอุ้ยหนักนะแรงนะเขาพูดส่วนตัวแล้วเราคิดว่ามันพูดส่วนตัวแล้วแต่มันต้องการสื่อสารเพิ่มให้มันแบบดูรุนแรงขึ้นนักเตะมันจะได้ถูกกระตุ้นหรืออะไรเงี้ยเออที่กูเคยดูมึงจำไม่รู้มึงยังได้ดูนั้นไหมไอสารคดีอะไรนะของอเมซอนอ่ะของทีมสเปอร์อ่ะอ๋อนอตติงป่ะไม่ก็คือว่าแต่ว่าในคลิปวิดีโออาจจะเป็นจัดฉากอะไรแล้วนะคือในสนามซ้อมอ่ะมูรินโญ่พูดกับเดลี่อาลีว่ามึงอะขี้เกียจมันบอกว่า fucking fucking lazy เลยนะแต่คือมันเหมือนมันพูดมันจึงกึ่งกึ่งกึ่งจริงจริงกึ่งเล่นอะคืออาจจะมีเมสเซจจริงๆอยู่ในนั้นแต่ว่าทำหน้าตายิ้มย้มจำใสอะอะไรอย่างนั้นอะแต่อาลีก็ถามว่าซึ่งมูรินโญ่เคยบอกแล้วไงว่าจริงๆอะเดลี่อาลีอะเป็นคนเก่งแต่ว่าวินัยไม่ดีไงแล้วแบบเวลาซ้อมก็แบบเหยาะแยะกะว่าเออเดี๋ยวไปเอาจริงในสนามแข่งอะไรเงี้ยแต่พอถ้าเกิดไปเจอโค้ชเคียบๆเงี้ยเขาอยากได้คนที่มันจริงจังทั้งสนามซ้อมสนามแข่งอะไรเงี้ยเหมือนเคยมีนักเตะคนไหนจำไม่ได้แล้วของไทยนี่แหละที่เขาได้มาทดสอบตัวที่ญี่ปุ่นแต่เหมือนตอนซ้อมอ่ะเขาแบบคือเขาจริงจังนะแต่ว่าคือบางทีหน้าตาเขายิ้มเขาดูเล่นไปหน่อยอะไรเงี้ยโค้ชก็นึกว่าแบบเขาแบบไม่จริงจังอะไรเงี้ยแล้วไงโค้ชก็ไม่ส่งลงอ่ะบางทีเราว่ามันเรียกว่าเป็นภาษากายด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยแหละเป็นบุคลิกภาษากายขึ้นอยู่กับคนคนนั้นการตีความของโค้ชอ่ะแต่ถ้ากูว่าถ้าหน้าตาดีนี่จำใสแต่ว่าโค้ชตีความว่ามันก็ถือไม่แฟร์เท่าไหร่นะเพราะมันควรจะเอาผลลัพธ์มันก็แล้วไม่คือเราก็แบบยกตัวอย่างให้มันดูเห็นภาพเฉยๆแหละแต่เอาจริงบูโน่อะเราก็เห็นเวลามันซ้อมมันก็มียิ้มแย้มนะแต่ว่าจะเห็นว่าตอนมันวิ่งมันไม่ได้วิ่งไปยิ้มไปไงอ๋ออืมอืมโอ้โหแต่ว่าช่างมันเถอะได้ลูกได้ก็คือเราไม่เห็นหมายถึงว่าเราไม่เห็นในสภาพที่แบบโค้ชทีมงานโค้ชเห็นอะถ่ายแล้วเวลานึกออกปะเวลามีปัญหานะเราชอบชี้ไปที่ตัวเทนฮากถูกปะแต่ว่าเวลาสมมติว่าโอ้ยทีมยิงเข้าชอบบอกว่าเนี่ยเพราะได้ลุดมาเป็นโค้ชกองหน้า ได้ลุดมาเป็นโค้ชเกมลุกถูกปะกูบอกหรือว่าแบบเวลาเซตพีซได้เนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยเห็นปะโค้ชเซตพีซเนี่ยมาติวให้ได้แต่เวลาเสียเราไม่ได้ชี้ไปที่โค้ชเกมรับเราไม่ได้ชี้ไปเราชี้ไปที่เทนฮากคนเดียวเพราะเทนฮากเป็นกองหลังไงเพื่อนไม่เพราะว่าเทนฮากมันเป็นหัวหน้าถูกไหมเออใช่แต่ว่าเวลาได้ความดีความชอบกับไม่ใช่เทนฮากนะกับเป็นคนอื่นๆซึ่งเรารู้สึกว่าแบบไม่แฟร์เขานะทีมก็ดูไม่แฟร์เขาเท่าไหร่ไม่แฟร์เขาอ่ะก็ดูซีซั่นแรกที่เขาเฉิดฉายขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยก็เขาตอนนั้นโค้ชผู้ช่วยโค้ชคือใครวะทีมงานของเขาอ่ะฟันเดอร์การ์กใช่แต่เราตอนนั้นเราก็ชื่นชมเขานะในภาพรวมๆอ่ะว่าเออเขาก็แม่งปรับทีมขึ้นมาจากทีมที่ลาฟลังนิกบอกว่ามันเละเทะใช่ป่ะเขาก็เปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็พยายามดึงมาได้แชมป์มันด้วยอะไรเงี้ยมันก็หรืออย่างอ่ะ FA ครับพอมานั่งคิดตัวไอ้สแตทมีสแตทตัวนึงตลกมากเลยนะเขาบอกว่าเทนฮากเนี่ยในบอลถ้วยเนี่ยเขามีสแตทชนะสูงมากเออนั้นเห็นเหมือนกันสแตทเดี๋ยวก่อนสแตทบอลถ้วยเทนฮากอ่ะชนะ 90% โหดเพราะว่าก็มันจริงอยู่เพราะว่าอ่ะมึงจะได้แชมป์คาราบาวครับมึงต้องชนะทุกนัดใช่ไหมคือฟุตบอลถ้วยเนี่ยมันเสมอก็ต้องยิงจุดโทษใช่ไหมล่ะมันก็เลยมีแค่ชนะกับแพ้เท่านั้นมันไม่มีออกเสมอมันก็เลยกลายว่าเทนฮากชนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ที่ตกรอบก็มีที่จริงมันอย่างนี้ด้วยเพื่อนถ้าเข้ารอบลึกๆอ่ะแสดงว่าจำนวนชนะมันเยอะกว่าจำนวนแพ้ถูกเยอะมากทีนี้การที่เขาปีที่แล้วอ่ะก่อนตอนนู้นนะเขาเข้ารอบชิงคาราบาวครับแล้วเขาก็เข้ารอบชิง FA ครับถูกไหมเลยแพ้น้อยมากแสดงว่าเขาอ่ะ
ในปีนั้นน่ะในเฉพาะปีนั้นน่ะแพ้1ใช่แล้วบอลถ้วยแพ้แค่1แพ้แค่1ที่เหลือชนะหมดนะพอมาต่อมาเนี่ยไอ้คาราบาวคัพกับ FA คัพของปีเนี้ยปีเนี้ย FA คัพมันได้แชมป์นะใช่ถูกแล้วคาราบาวเนี่ยตกรอบเร็วเวลามันแพ้ตกรอบเร็วไปหน่อยคือตกรอบเร็วหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจำนวนแข่งเนี่ยมันก็คือแพ้1ไงใช่แต่ว่าถ้าเกิดแค่ไอ้4ถ้วยเนี่ย4อันเนี้ยแต่ว่าเขาเพิ่งแพ้แค่2ไงถูกน้อยมากนะน้อยมากแล้วไอ้มียูโรป้าสึกของปีแม่ยูโรป้าของปีแม่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับยูโรป้าซึ่งไอ้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับยูโรป้าเนี่ยยูโรป้ามันดึงสตัดอยู่ไอ้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกดึงสตัดเข้าไปอยู่เพราะว่าแพ้เยอะไปหน่อยซีซั่นที่แล้วนะแต่ยูโรป้าปีก่อนน่ะก็แพ้น้อยปีก่อนที่ตกรอบอ่ะแพ้น้อยมากคือชนะกับเสมอมาตลอดใช่ไหมก็โอเคอ่ะก็ถือว่าสตัดดีจริงแต่แต่ต้องบอกงี้ไอ้สแตทอันเนี้ยเราจำไม่ได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันแค่สแตทเฉพาะบอลถ้วยอังกฤษอ๋อโดมิสติกคัพใช่ป่ะทุกอันโดมิสติกคัพอาจจะใช่อันนี้ไม่ชัวร์อาจจะเป็นบอลถ้วยอังกฤษเพราะว่าถ้ามันนับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะกูว่าแพ้เยอะอยู่มันก็แพ้บ่อยแต่มันก็มีเสมอแต่มันบอกอย่างนึงว่าในถ้วยอังกฤษเนี่ยเทนฮากเนี่ยสแตทสวยงามมากจริงๆนะต้องให้เครดิตเขานะในแง่ว่าอย่างน้อยเขาพาทีมก็ไปถึงรอบชิงทั้ง2ปีอ่ะอาจจะสลับถ้วยกันอ้าวไม่เอฟเอคัพไป2ปีคาราบาวคัพแค่ปีเดียวแต่ว่าโอ้โหที่เหลือนี่คือใช้ได้นะถือว่าไม่เราว่านะเขารู้หมายถึงว่าเขารู้ว่าสิ่งที่มันจะพอช่วยให้แฟนบอลแบบรู้สึกดีขึ้นฮิวจ้าคือการมีแชมป์เออแล้วก็คือการมีแชมป์ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงเวลาอย่างปีที่แล้วเนี่ยเจ้ามองมาตลอดเนี่ยแต่การได้แชมป์เอครับมันก็ทำให้เรามีความชุ่มชื่นหัวใจหลังจากที่จบฤดูกาลอะไรเงี้ยจริงจริงพูดถึงด้านนี้มันทำให้กูนึกถึงที่กูคุยกับมึงตอนแรกเกี่ยวกับอาร์เซนอลกับแมนซิตี้ไงคือนัดชิงเอฟเอคัพอ่ะมันก็มีความเดือดระดับนึงนะแต่มันไม่เดือดขนาดนัดลีกของระหว่างแมนซิตี้กับอาร์เซนอลด้วยซ้ำนะคือเราชนะซิตี้ก็จริงนั้นน่ะแต่นัดเตะซิตี้อ่ะไม่ได้คือเขาเล่นจริงจังของเขาแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบหงุดหงิดแบบเนื้อแบบว่ามึงจำได้ป่ะดีเทลบรรยากาศมันไม่ได้แบบเพราะว่าเขาได้แชมป์ไปแล้วได้แชมป์ไปแล้วมันไม่ได้เดือดขนาดที่ว่าไอ้คำว่าได้แชมป์ไปแล้วเนี่ยคือเขาได้แชมป์ลีกไปแล้วได้แชมป์ลีกไปแล้วปีก่อนหน้าได้3แชมป์ไปแล้วแล้วเจอกับเราเนี่ยถ้าปกติคือเขาได้แชมป์ไปแล้วไงปกติมันจะต้องนัดชิงมันต้องเข้มข้นหน่อยแต่ปรากฏว่าแมนซิตี้ก็จริงจังของเขาอ่ะแต่คือเขาไม่ได้ออกอาการอ่ะเพราะว่าอย่างนัดของอาร์เซนอลเนี่ยตอนที่อาร์เซนอลยิงประตูนำอ่ะนัดตีเสมอ1-1เนี่ยเป๊ปแม่งถีบมานั่งสำรองเลยนะถีบไอ้เก้าอี้เปล่าๆคือมึงจะไม่เห็นเป๊ปออกอาการขนาดนี้มึงนึกออกปะคือแม่งเดือดมากอ่ะอันนี้ยังไงอันนี้จากที่เราเห็นนะอย่างเพราะอย่างที่บอกก็คือเราไปดูทีมที่ของเมืองเราเนี่ยตลอดที่เป็นเกมเย่าพบว่าจริงๆแล้วคนที่ไปดูกันเนี่ยเขาไปดูเกมลีกเยอะกว่าเกมบอลถ้วยใช่ไหมอันนี้คือวัดจากอะไรวัดจากการเวลาเราจองตั๋วคือเพราะว่าเวลาจองตั๋วเนี่ยถ้าเป็นเกมลีกเนี่ยจองยากมากเลยเพราะว่าแบบแม่งเต็มเร็วคือโอเคมันมีซีซันทิเก็ตอยู่ใช่ไหมซีซันทิเก็ตนี่จะน่าจะประมาณสัก 30-40% ของสนามมันก็จะเหลือประมาณสัก 60% ให้จองแต่ก็คือมันก็เต็มหมดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบอลถ้วยเนี่ยมันจะมีโอกาสแบบจองมีที่นั่งนู่นนี่นั่นหรือล่าสุดที่ไปดูเนี่ยมันเป็นAACL อะไรที่แบบเป็นไอ้นี่ไงเอเชียนแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันอันนั้นอ่ะเจอทีมฟิลิปปินส์ปกติเนี่ยสนามเนี่ยคนดูประมาณ 25,000 ขึ้นตลอดวันนั้นมีอยู่ประมาณ 7,000 เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตั๋วปีเวลามึงซื้อซีซันทิเก็ตเนี่ยมันไม่นับบอลถ้วยถูกไหมคนที่จะดูบอลถ้วยต้องซื้อต่างหากใช่ถูกต้องต้องซื้อเป็นรายครั้งใช่ซื้อเป็นรายครั้งด้วยถูกไหมแล้วพอเจอทีมฟิลิปปินส์อีกโอ้โหมึงอยากดูอะถามพูดง่ายๆนะอาจจะไม่ได้ดูถูกบ้างแต่เราไปดูมึงแฟนมันแท้แล้วไงตอนนี้มึงเป็นแฟนทีมไอฮิโรชิมาซาเฟเช่ฮิโรชิมามากกว่าแมนยูแต่เนี่ยนะเพราะมันเป็นคนฮิโรชิมาเพราะว่าเพราะว่ามันใกล้บ้างเรียกว่าไงมันใกล้มันคือถ้าเกิดสมมติเราอยู่อังกฤษแล้วคงไปดูแมนยูเกือบทุกนัดเนี่ยเออจริงก็จริงมึงนั่งรถไปเท่าไหร่เรานั่งรถเมล์ไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอ่ะอ๋อ not bad นะอการเดินทางดีเดี๋ยวไว้ค่อยคุยเออเราคุยแมนยูให้จบก่อนเออได้อ่ะทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องประเด็นที่ว่าเทนฮากโดนตั้งคำถามเยอะว่าคนนี้ส่งคนไม่ส่งลงไม่ส่งโอ้ยจริงๆแล้วการที่ทีมเรามีนักเตะที่ฟอร์มใช้ได้มันดูดีนะแล้วต้องนั่งสำรองบ้างเนี่ยมันดีนะ
ทั้งการในโชว์ทั้งรัสฟอร์ดเลยยังไงบ้างไอ้เรื่องเทนฮาร์กโดนตั้งคำถามเนี่ยด้วยความที่เราเป็นแฟนแมนยูด้วยแหละเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ไม่แฟร์นู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเราก็เคยเห็นพวกนักวิจารณ์ตั้งคำถามการจัดตัวลงของเป๊ปเออดังนั้นเราคิดว่าการเป็นผู้จัดการทีมมันโดนคนตั้งคำถามอยู่แล้วถ้าเกิดผลการแข่งขันมันไม่เป็นใจนู่นนี่นี่นั่นถ้าโดนตั้งคำถามแต่ชนะมันก็โอเคไงเช่นสมัยที่เป๊ปใช้เมสซี่เป็นฟอลไนแล้วมันได้ผลลัพธ์ไงใช่ไหมมันก็เลยเท่ใช่นั้นเขาไม่ตั้งคำถามทำไมถ้าเกิดชนะมันจะไม่เป็นการตั้งคำถามถ้าชนะจะเป็นการวิเคราะห์ว่าทำไมถึงสักเซสใช่ถูกนั่นแหละตอนนี้แป๊บทำอย่างนั้นน่ะทำเปลี่ยนวิธีใหม่ๆเช่นใช้ฟูลแบ็กครึ่งแค่ครึ่งสนามอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันชนะเนี่ยมันก็กลายเป็นเท่มันก็กลายเป็นแบบว่าโอ้โหเชี่ยไปแม่งของเบ้งดีกว่าอะไรแบบนั้นนะแต่คือนานๆที่กูเห็นบรรยากาศความเป็นแบบความเฟียสของเป๊ปหรืออะไรที่มันแบบที่บอลการแข่งขันมันเข้มข้นมากก็เลยรู้ว่าทีมเราเนี่ยยังต้องไปยังต้องอีกต้องอัพเลเวลอีกมันเป็นเกมตัดสินแชมป์ด้วยไกลใช่ไกลใช่เพราะว่ามันเป็นการเจอกันต่อให้มันเป็นต้นฤดูกาลโอ้ยไม่ใช่แต่ถ้านัดนี้สมมตินะถ้านัดนี้ซิตี้ชนะคือแม่งฉีกเลยนะใช่ถูกป่ะใช่หรือถ้าเกิดนัดนี้อาร์เซนอลชนะเนี่ยโอ้ทีนี้ขับเคี่ยวกันแทนที่แบบเขาจะสามารถตัดแต้มหมายถึงว่าแบบถีบอาร์เซนอลลงไปได้กลายเป็นว่าอาร์เซนอลถีบตัวเองขึ้นมาเนี่ยบางทีโมเมนตัมมันเปลี่ยนใช่ๆแล้วการที่อาร์เซนอลไปยิงทีเสมอแล้วยิงนำเขาก่อนอ่ะโอ้โหยิงคำในบ้านซิตี้อ่ะมันดูหยามกันด้วยสำหรับทีมชิงแชมป์อ่ะมันยอมไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วมันทำให้กูเห็นดีเทลอื่นของสนามของแมนซิตี้นะเอทิฮัดสเตเดียมอ่ะกูค้นพบว่าซิตี้อ่ะโปรเจกต์ที่มันเริ่มมา10กว่าปีที่แล้วตั้งแต่ตอนพวกไอ้เศรษฐีของดูไบมีซื้อไปอ่ะกูค้นพบว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เขาตั้งแต่จะปั้นเป็นอย่างนี้แต่แรกเลยนะแบบตั้งใจมากๆสนามมันดูดีมากอ่ะพูดตรงๆนะสนามใหม่มันดูดีมากแล้วก็แม้แต่ป้ายโฆษณามันยังสวยงามเลยอ่ะมึงรู้สึกไหมไม่แน่นะว่าถ้าเกิดสมมุติเราได้ไปเราจะจองตั๋วซิตี้ได้ง่ายกว่า จองตั๋วยูไนเต็ดนะใช่เพราะว่าแฟนฐานแฟนบอลมันไม่เท่ากันเออป้องนะเราว่าสำหรับรุ่นใหม่ๆเนี่ยแฟนซิตี้ก็เยอะขึ้นเยอะนะใช่ดูจากการที่แบบบางทีไปเดินหรือว่าแบบไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเริ่มเห็นคนที่แบบใส่เสื้อซิตี้อ่ะถูกเยอะขึ้นมันเป็นโปรเจกต์ที่เขาตั้งใจอ่ะแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าซิตี้เนี่ยกำลังโดนข้อกล่าวหามาร้อยกว่าข้อซึ่งกูไม่รู้ว่ามันจะสู้ยังไงนะคือมันเคยจะโดนยูฟ่าเล่นแล้วรอบนึงแต่ว่ามันใช้กระบวนการแบบแบ็กเมจิกอ่ะคือถ่วงเวลาบ้างอะไรบ้างฮะยังไงนะอันนั้นอ่ะถ้าจำไม่ผิดอันนั้นคือทีมทนายเก่งด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหลักฐานที่ได้มาดันเป็นหลักฐานที่ได้มาไม่ดีด้วยความไม่ชอบความไม่ชอบใช่เพราะว่าหลักฐานมันเป็นเหมือนมีแฮกเกอร์ไปแฮกมาได้ถูกป่ะใช่ถูกดังนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บต่อให้หลักฐานมันเห็นตามตาเนี่ยแต่พอมันเอามาด้วยความไม่ชอบปุ๊บอ่ะเขาจะถือปัดตกหลักฐานนั้นไปเลยใช่เหมือนที่เราคุยกันเรื่องถ้าเกิดเราตามดูพวกเหมือนจีนไม่สนด้วยตามดูพวกเรื่องอะไรนะพวกซีรีส์หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับกฎหมายอ่ะใช่เป็นแบบนี้ตลอดก็คือถ้าได้มาด้วยความไม่ชอบเนี่ยต่อให้มันเป็นหลักฐานที่ชัดแจ้งเนี่ยเขาก็ปัดทิ้งแล้วแบบไม่ใช้มาในการพิจารณาแต่ว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันสำหรับคดีของพีเมียเพราะว่าของยูฟ่าเนี่ยรู้สึกมันอายุ5ปีเหรอหรืออะไรสักอย่างอ่ะแต่ว่าของพีเมียเรียกอ่ะมันเอากลับไปตั้งแต่เริ่มนู่นเลยอะตอนสมัยที่แบบเพิ่งมาเทคโอเวอร์ใหม่ๆเลยด้วยอะใช่แล้วก็พวกหลักฐานเนี่ยคือเขาให้ซิตี้ส่งมาแบบยืนยันอะเอาหลักฐานมาดังนั้นตอนนี้ที่มันนานเพราะเขาบอกว่าก็จำนวนคดีมันเยอะมันต้องตรวจสอบเยอะเป็นร้อยกว่าชาร์ตอะร้อยกว่าข้อหาซึ่งโอ้โหกูว่าเอาพูดตรงๆนะมึงสู้ได้3 4ข้อหาก็เก่งแล้วเขาบอกว่ามันมีทั้งหมด115เออแต่ว่าบางแหล่งข่าวหลังๆเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะดันไปจนถึง150เลยอ่ะโอ้โห my god มันจะสู้กันยังไงวะเนี่ยโอ้ยยากนะสำหรับเราอ่ะเราคิดว่าซิตี้อ่ะไม่โดนหมดแต่ต้องมีโดนนะไม่รอดหมดอยู่แล้วอ่ะแต่คิดว่ามันต้องมีโดนเอาจริงนะถ้าสมมติว่า115หรือ150เนี่ยแล้วรอดหมดอ่ะคือไม่ต้องตั้งกฎแล้วพรีเมียร์ลีก จริงๆจะตั้งมันทำเพี้ยอะไรเออเอ้ยกูแต่ถ้าเกิดลองคิดดูเพิ่งผิด
ร้อยกว่าข้อหาแต่เพิ่งบริสุทธิ์หมดเลยเยี่ยมโคตรแล้วตั้งข้อหามาได้ยังไงใช่ๆโอ้ต้องมาดูกันเรื่องนี้เป็นเรื่องนอกกรอบฟุตบอลนอกเขตฟุตบอลที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมันหนักมากจริงๆเนี่ยอาจจะต้องยึดแชมป์เลยนะแล้วถ้ามีการยึดแชมป์จริงๆเนี่ยไม่เหมือนไอ้นี่นะยังไงไม่เหมือนของเลสเตอร์นะไอ้เลสเตอร์ที่เขาชนะคดีมาเป็นยังไงบ้างของเลสเตอร์มันแบบจำนวนแค่หนึ่งไงหมายถึงบอกว่าชนะกันแบบ1ต่อ1มันไม่ใช่1 1 5กับ1 5 0อะไรพวกนี้ไงใช่ถ้ามันมีการยึดแชมป์จริงๆเนี่ยโอ้โหมันจะมีหลายทีมนะที่ได้ผลจากการยึดแชมป์ถ้ามีการยึดแชมป์เราคิดว่ายึดแชมป์นี่น่าจะลำบากนะมันเปลี่ยนประวัติศาสตร์ใหม่มันยากไงแต่ถ้าได้จริงๆนะมันจะตลกเนี่ยไม่แล้วหลังๆเนี่ยเห็นเขาว่ามันจะต้องเป็นการลงโทษในปัจจุบันจะไม่มีการย้อนกลับไปลงโทษในอดีตแต่นั้นถ้าเกิดมันเป็นการลงโทษในปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องดูว่าสมมติถ้าตัดแต้มขนาดไหนตัดแต้มจนแบบต้องไปอยู่ดิวิชั่น3เลยอย่างงี้ป่ะคือแบบต่ำกว่าพรีเมียร์ลีกต่ำกว่าแชมเปี้ยนชิพเหมือนตอนนั้นฟิออร์อ่ะฟิออร์โดนปรับไปอยู่ซีรีส์3อะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วจะเป็นแบบนั้นไหมหรือว่าเป็นแบบจู๊บเหรอที่แบบโดนตัดแต้มเอ้ยโดนปรับตกชั้นไปแล้วตกชั้นไปเนี่ยยังโดนตัดแต้มในตอนตกชั้นอีกอ่ะโอ้โหน่าสนใจมากนะแต่ก็ขับไม่ได้นะน่าสนใจเอ้ยกูเข้าใจว่าทีมที่มีรีซอร์สเยอะอ่ะมันจะอย่างนี้แหละมันเหมือนมึงเป็นเศรษฐีแล้วมึงโดนข้อกล่าวหาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายอ่ะไม่แต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยยังไงบ้างสิ่งหนึ่งเนี่ยมันคือของกรณีจู๊บเราว่ามันเกิดก่อนที่มันจะมีกฎเพดานการเงินอ๋อเราคิดว่าอย่างนี้แล้วพอถ้าเกิดเป็นกรณีเนี้ยถ้าเกิดมันโดนปรับลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะต้องโดนเรื่องเพดานค่าเหนื่อยแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วนักเตะที่แบบดีๆเนี่ยมันน่าจะต้องแบบผ่องถ่ายออกไปเพราะว่ามันติดเรื่องเพดานค่าเหนื่อยอืมใช่แต่ว่าสำหรับเรานะเราคิดว่าต่อให้ซิตี้ลงไปอ่ะถ้าโค้ชยังเป็นเป๊ปขึ้นได้เลยแน่นอนอืมมันเป็นเรื่องของไมเซ็ตแต่ถ้าเกิดโค้ชเป็นคนอื่นแต่ถ้าเกิดโค้ชเป็นคนอื่นน่ะก็ยังมีโอกาสขึ้นได้เลยเพราะว่าตัวเยาวชนซิตี้ตอนนี้มันโหดอยู่นะใช่มันเป็นเรื่องของรีซอร์สฟูลไงเพื่อนคือกูเข้าใจว่าจะมีเรื่องกฎการเงินแหละแต่สุดท้ายมันจะมีวิธีการหรืออย่างน้อยมันยังได้เปรียบกว่าทีมในเลเวลของลีกต่ำกว่าเพราะว่าซิตี้มันเป็นทีมระดับเวิลด์คลาสไปแล้วคือตอนนี้มันเจอทีมใครในลีกในลีกอังกฤษเนี่ยมันก็ชนะมันมีศักยภาพชนะทุกทีมอยู่แล้วไงแล้วพอตัดตัวไปแต่วิธีการยังเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ก็กูก็คิดว่ามันก็จะรีซอสสำคัญรีซอสในการเน็ตเวิร์กิ่งการมีเครือข่ายกับเอเจนต์เครือข่ายกับนักเตะเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่ทีมเราต้องแข่งเรามองไปเหมือนกับลิเวอร์พูลอ่ะเพราะว่าต่อให้เขาเปลี่ยนโค้ชเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาสามารถคัดสรรเลือกให้มันเข้ากับตัวระบบของนักเตะคือนักเตะเนี่ยมันถูกปลูกฝังมาด้วยระบบแบบนี้ปื๊บโค้ชคนเก่าออกไปโค้ชคนใหม่เข้ามาให้มันอยู่ในระบบเนี้ยเหมือนไบตันอ่ะมันก็คือใช้ระบบครอบอ่ะแต่ว่าคนเข้ามาเนี่ยมันทำให้ระบบมันดีขึ้นหรืออะไรมันจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นหรืออะไรก็ว่าไปแล้วว่าซิตี้ตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นแหละเพียงแต่ว่าเขาคงมองหาอยู่ว่าใครจะมาแทนที่เป๊ปคนเนี้ยกูเอาทีนี้อ่ะแล้วจริงๆนะถ้าสมมติแมนยูไล่โค้ชนะสมมติไล่โค้ชจบฤดูกาลไล่โค้ชนะหนักอยู่หนักเพราะอะไรหนักอยู่ตรงที่ว่าไอ้พวกตัวท็อปๆเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะได้เปล่าอ๋อเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยมาดริดก็อาจจะเอาโค้ชใหม่แล้วก็เป๊ปเนี่ยยังไม่ต่อสัญญากับซิตี้ถ้าเกิดปีหน้าซิตี้เอาโค้ชใหม่แค่2อันเนี่ยมันอยู่ไปสู้อะไรเนี่ยเจอมาดริดก็จะถูกมันกูเพิ่งไปอ่านเคสนึงมาชื่อเอนริกของนักเตะของมาดริดที่อายุเพิ่งอายุ17 18เองแล้ว18แล้วรู้สึกว่าน้องเขาเก่งมากเพราะว่ามันมีลูกนึงอ่ะที่มึงถ้ามึงดูได้ดูไฮไลท์อ่ะคือซิตี้สึกไอ้แม่มาดริดเจออินเตอร์มั้งหรือเจอทีมอีกทีมนึงกูจำไม่ได้นะแล้วเขาคือบอลมันเขาได้บอลเนี่ยอ๋อรู้ละเอลิกเนี่ยอยู่ไกลประตูมากนะแล้วมีตัวจ่ายสองตัวคือเอ็มบัปเป้กับวินิซิอุสใช่ป่ะแต่น้องไม่จ่ายเลยว่ายิงเลยยิงนอกกรอบด้วยแล้วยิงเข้าประตูสวยๆด้วยยิงแบบยิงดีมากอ่ะยิงดีมากจริงทิศทางอาจจะไม่ 100% น่ะแต่ว่าความมั่นใจกับทุกอย่างรวมกันเนี่ยโอ้โหแม่งเข้าประตูแล้วมีคนวิจารณ์เยอะมากว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่จ่ายแต่มันเข้าประตูไงใช่ไหมแต่ก็มีคำถามอยู่สำหรับเรามันจะยิงก็ไม่แปลกมันนำ 2-0 เลยไอ้ลูกที่น้องมันยิงอ่ะนาทีที่94-95คือมันต่อเวลารู้สึกต่อเวลา5นาทีมั้งคือมันจะหมดเวลาแล้ว คือมันไม่ใช่ลูกแบบตัดสินว่าแบบสมมตินะลูกแบบเสมออยู่0-0
แล้วทำไมไม่จ่ายใช่ใช่ใช่คือที่ครูเซอร์ไพรส์จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องยิงอย่างเดียวอ๋อน้องเขายิงสุดกาดสุดกาดขอโทษนะครับที่ครูเซอร์ไพรส์จริงๆไม่ใช่แค่น้องยิงเดียวน้องแม่งอายุ18แล้วไอ้มาดริดอ่ะไปจองตัวน้องตั้งแต่อายุ16แล้วเซ็นแบบซื้อแบบราคาแพงมากด้วย60รู้สึก60 70ล้านมั้งแล้วปล่อยให้ทีมต้นสังกัดน้องอ่ะพาเมลัสมั้งยืมไปตัวไปก่อนเพราะว่าน้องยังไม่สามารถมายุโรปได้ตามกฎหมายบราซิลแต่คือกูจะบอกว่าโอ้โหเหี้ยความสมองขนาดนี้มาดริดแม่งได้ตัวก่อนตลอดนี่เราคุยกันอ่ะนี่ผลมาจากที่คนมึงพูดเรื่องโค้ชอ่ะยังไงนะไม่เรารู้แหละยังไงอ่ะไอ้พวกที่ว่าน้องเนี่ยมันไม่ดูบูลหรอกอีโก้ใช่ป่ะอีโก้ใช่ป่ะเออจะเป็นกองหน้าระดับโลกมันต้องมีอีโก้เออแต่ต้องยอมรับว่าลูกที่เขากล้ายิงเนี่ยโอ้โหจิตใจแม่งสุดจริงๆอ่ะแล้วอายุ18อายุคือพอดีเราก็มีวัยรุ่นเก่งๆอย่างเมนูอะไรเงี้ยแต่น้องแม่งเหมือนอีกเลเวลนึงอ่ะในแง่ของความเป็นกองหน้านะแต่อย่างที่เราบอกไงเอออย่างที่เราบอกสมมติว่ามันเป็น94แล้วเสมอ0-0เนี่ยเออเราว่าน้องก็น่าจะจ่ายแหละเออโอ้โหเท่ากับว่าทั้งมาดริดทั้งบาร์ซ่าแม่งต่างมีเยาวชนวัยรุ่นตัวเก่งๆเทพๆอยู่ในทีมนะฮะซึ่งเป็นอนาคตของเขาเราก็มีแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปว่ายังไงบ้างใช่ใช่เราว่าเราอย่าใจร้อนอ่ะใช่ใช่ฟุตบอลมันเป็นเรื่องของระยะเวลารวมไปถึงการฟูมฟักด้วยเพราะว่าอย่างบางคนที่เป็นวัยรุ่นที่เก่งมากๆแล้วสุดท้ายเสียคนก็มีมันขึ้นเพราะเราเห็นมาแล้วว่าเราเคยใจร้อยเร่งเร่งมาเนี่ยสุดท้ายตอนนี้ทีมแบบล้มเสียระบบเสียนู่นเสียนี่มาจนแบบปัจจุบันเนี่ยดังนั้นจริงๆแล้วตอนนี้ก็ต้องมองมันเป็นการแบบกำลังสร้างใหม่ใช่ใช่อาจจะงงว่าเออสร้างใหม่อีกแล้วเหรอเออก็ใช่มันก็สร้างใหม่จริงคือทีมงานบริหารใหม่อะไรใหม่คือตอนนี้มันสร้างใหม่นี่สนามมันก็จะสร้างใหม่สนามมันจะสร้างใหม่ใช่เพราะที่กูจะบอกเพราะว่าอย่างนี้พอกูเห็นซิตี้ปุ๊บเนี่ยแล้วซิตี้มันสร้างสนามมาหลายปีแล้วแต่สนามฟอร์มมันใหม่มากขนาดนี้โอทฟอร์ดเป็นการต่อยอดจากของเก่าใช่ไหมกูก็เลยรู้สึกได้ว่าทีมเราถ้าจะเป็นทีมชั้นนำเวิลด์คลาสอีกครั้งนึงอ่ะสนามใหม่ต้องมาเพราะว่าเราไม่สามารถใช้โครงสร้างเดิมๆมาทำแล้วมันภาพมันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์เป็นเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันด้วยไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์เดียวนะฟังก์ชันด้วยสมมติมึงจะทำโรงแรมที่จะให้แขกไปพักอยู่ในสนามเลยอะไรเงี้ยมึงก็ต้องสร้างใหม่ที่มันดูดีอ่ะเพราะนี่เขาทำอ่ะเขาทำเป็นแบบเมกะโปรเจกต์อะไรเงี้ยเออใช่ถูกเขาทำเป็นว่าแบบพัฒนาชุมชนด้วยทำแบบพัฒนาโดยรอบแล้วก็จะแบบมีสร้างงานสร้างนู่นสร้างนี่อะไรเงี้ยเราไปอ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเออคือมันไม่ใช่แค่สร้างสนามกีฬาใช่ใช่มันสร้างสังคมพอดีเมืองกูก็เพิ่งสร้างสนามกีฬาผมที่ผมส่งให้บิ๊กดูนะคือกูเห็นมันตั้งแต่เป็นกราวซีโร่เพราะว่าไอ้เมืองกูแผ่นดินไหวใช่ไหมพอแผ่นดินไหวเสร็จในกลางเมืองเลยนะมันก็ต้องรื้อตึกทิ้งใช่ป่ะกูมาตอนเป็นกาวซิโร่แล้วคือเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วที่เขาเคลียร์พื้นที่แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ทำอะไรแล้วมันติดโควิดเหมือนถึงว่าเจอโควิดทำให้โครงการหลายอย่างมันชะงักลงไปใช่ไหมแล้วกูเห็นสเตเดียมมันขึ้นมากับตาเลยนะสเตเดียมจากกาวซิโร่ขึ้นมากูรู้สึกแบบตื้นตันอ่ะเพราะว่ากูอาจจะเป็นแค่ผู้เสียภาษีใช่ป่ะแต่คือกูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเวลาสเตเดียมสร้างในเมืองนึงอ่ะมันเป็นแลนด์มาร์คมันเป็นหัวใจของเมืองนั้นน่ะมึงนึกออกใช่ป่ะปกติสิ่งปลูกสร้างที่บ้านเมืองของนิวซีแลนด์น่ะมันเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเตี้ยๆส่วนใหญ่นะตึกสูงๆไม่ค่อยมีไม่เหมือนพวกเมืองเจริญแล้วแต่ว่าเวลาเห็นสเตเดียมขึ้นมาแล้วมันขึ้นมากลางเมืองแล้วมันเป็นไม่กับโปรเจกต์ที่มึงบอกมันไม่ได้สร้างแค่สเตเดียมเนี่ยมันสร้างมันพัฒนารอบด้านเนี่ยให้มีร้านค้ามีอะไรอ่ะเหมือนห้างสรรพสินค้าแต่อันนี้มันเปรียบเทียบนะแต่คือมันจะสร้างด้านรอบด้านให้เป็นคอมเพล็กซ์มีทั้งสนามกีฬาเล็กมีทั้งร้านค้าที่จะรองรับเวลามีการแข่งขันกีฬาระดับโลกอะไรแบบนั้นน่ะแล้วสเตเดียมเวลาสร้างมามันต้องมีแผนการใช้งานด้วยเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันอ่ะพวกโอลิมปิกสเตเดียมอ่ะสร้างมาแล้วไม่มีแผนสร้างมาเพื่อรองรับโอลิมปิกอย่างเดียวอ่ะแล้วมันเจ๊งก็มีคือมันถือว่ามันไม่ได้เอามาใช้ต่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าสร้างมาแบบมีแผนว่าจะเอามาใช้งานออกงานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตงานอะไรเงี้ยมันก็จะมีรายได้ต่อไปเรื่อยๆอะไรแบบนั้นซึ่งดีอ่ะเราว่ามันเป็นเรื่องดีในการที่แบบจริงๆแล้วเรามันต้องมีการพัฒนาไปข้างหน้าแหละสิ่งที่มันเป็นของเดิมอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราบอกว่ามันมีประวัติศาสตร์มีนู่นมีนี่เราก็เข้าใจประวัติศาสตร์มันก็ต้องเก็บไว้เนาะแต่ว่าก็เก็บไว้ได้ความทรงจำบ้างก็ได้หรืออะไรก็ได้อะไรเงี้ยไม่งั้นอ่ะทุกวันนี้ก็ยังนั่งรถม้ากันอยู่เพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์ก็ประมาณกูเห็นด้วยเพราะว่ากูเป็นพวกสายแบบ innovative สายเทคโนโลยีสาย early adopter อยู่แล้วแต่เราเข้าใจไหมเราเข้าใจเรื่องว่าเออมันต้องเก็บรักษาบางอย่างไว้
ต่อให้มันเป็นของเก่าอ่ะเหมือนที่เวลาเราไปตามเมืองอื่นที่เขาแบบยังอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างเก่าๆไว้อยู่อันนั้นเราก็เข้าใจไงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าสิ่งปลูกสร้างเก่าๆมันทำให้คุณไปข้างหน้าไม่ได้อ่ะมันก็ต้องยอมเสียสละบางอย่างอ่ะเห็นด้วยมันก็เป็นเรื่องประมาณแบบนี้อยู่แล้วอ่ะเราว่านะอ่ะทีนี้ก่อนจะปิดรายการมาคุยเรื่องที่มึงไปดูฟุตบอลกันหน่อยเป็นไงบ้างเพื่อนที่มึงไปดูล่าสุดคือจะบอกว่าทุกวันนี้เราไปดูที่สนามมาบ่อยมากเพราะว่าเราจะจองตั๋วได้ละเดี๋ยวนี้รู้วิธีการจองแล้วเราจะจองตั๋วได้ตลอดเพราะว่าเราสมัครเป็นสมาชิกสโมสรด้วยแล้วก็เป็นสมาชิกแบบพรีเมียมเพื่อที่ว่าสมาชิกพรีเมียมเนี่ยจะได้จองตั๋วก่อนพวกสมาชิกทั่วไปเออแล้วก็ไอ้ตำแหน่งที่จะจองเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเข้าไปมันต้องรีบกดจองฮะเราจะเล็งไว้แล้วว่าเรารู้แล้วเราจะนั่งตรงนี้อืมดังนั้นเราจะมีที่ประจำอยู่ว่าเออเนี่ยไม่ต้องเลือกเยอะค่ะจองประมาณนี้กำลังมองเพราะว่าเราเรียกว่าเราไปมาหลายครั้งเนี่ยเราจองหลายๆตำแหน่งเลยเราลองจองมุมหลังประตูมุมข้างประตูมุมที่แบบเป็นไอ้ตรงมุมคอร์เนอร์เลยอะไรเงี้ยแล้วก็จองตรงประมาณตรงกลางๆสนามจองแบบไปชิดขอบเพราะว่าอย่างไอ้ล่าสุดเนี่ยที่ไม่ใช่ล่าสุดไอ้ที่ไปดูบอลถ้วยของเอเชียนคัพอะไรพวกนั้นอ่ะคือเราจองแบบขอบสนามเลยติดขอบสนามเลยเห็นแอคชั่นชัดเจนได้เนี่ยเราพบแล้วว่าจริงๆเห็นแอคชั่นชัดเจนนักเตะยิงเข้าวิ่งมาดีใจเนี่ยเห็นชัดเจนแต่ว่าเราพบว่าเราไม่ได้ชอบแบบนั้นดีเทลมันไม่เยอะใช่ไหมเห็นใกล้เห็นมุมใกล้เราชอบที่แบบเราขึ้นนั่งขึ้นมาสูงหน่อยแต่ว่าเราเห็นเกมเราอยากดูเกมอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าดังนั้นหลังๆตอนนี้เราก็เริ่มพอรู้แล้วว่าเดี๋ยวถ้าเกิดครั้งหน้ามีจองอีกเราจะจองตรงนี้แหละอะไรเงี้ยฟังดูดีนะทีนี้มันดีตรงที่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราอ่ะไปกับลูกเราจะพาลูกไปดูบอลด้วยตลอดอากบเบื่อบ้างไหมมีอาจจะไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าเราไปกับลูกก็นั่งรถเมล์ไปเนี่ยลูกเบื่อไหม90 นาทีอ่ะไม่เบื่อเพราะเราหาพยายามหาอะไรให้กินเทคนิคเนี่ยในสนามมันก็จะมีแบบซื้อนู่นซื้อนี่กินได้ใช่ไหมเราก็ลุงชอบกินอะไรก็ซื้อให้กินแต่ว่าก็นั่งดูอยู่ด้วยกันเนี่ยให้แบบซึมซับบรรยากาศแล้วก็อยากให้เป็นคนชอบดูกีฬาคือสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบดูบอลก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้เป็นคนชอบดูกีฬาอยากให้มันมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเห็นด้วยนะคือพอกูมาอยู่ในสังคมที่กีฬาเขาเล่นหลากหลายอ่ะมันเลยทำให้เห็นว่าในโลกใบนี้มันยังมีกีฬาให้เล่นอยู่แต่ว่าคือถ้าไม่ใช่กีฬาเนี่ยอย่างน้อยๆออกกำลังกายก็ยังดีมึงออกใช่มันเป็นกีฬาที่เป็นเกมอ่ะที่ลักษณะที่เป็นฟุตบอลที่แข่งกับคนอื่นหรือไม่ก็เป็นการออกกำลังกายวิ่งบ้างหรือว่าไฮกิ้งบ้างอะไรบ้างที่ทำให้ร่างกายมันฟิสิกอลมันเคลื่อนไหวอ่ะเพราะมันสำคัญกับการเติบโตของทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องคีบมันด้วยนะเด็กมันต้องเดเวลอปอยู่แล้วกล้ามเนื้อใช่ไหมแต่ผู้ใหญ่เนี่ยบางคนลืมไปบางคนโดนปลูกฝังให้เรียนหนังสือให้ทำงานเก่งๆจนลืมด้านที่เป็นออกแรงฟิสิกอลไปแล้วร่างกายอ่อนแอก็มีอะไรอย่างนั้นน่ะทีนี้จากการไปดูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือเราเองอ่ะก็ไปดูบอลที่ไทยนะหมายถึงว่าก็มีบ้างไปดูซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราไปดูอาร์มี่ยูไนเต็ดเพราะว่าสนามอาร์มี่อ่ะสนามอาร์มี่อ่ะมันใกล้คุณบิ๊กดูทีมบอลที่ผมจะไม่เชียร์ดูตรงโฟนจะทินว่าเราไปดูอ่ะใช่เราไปดูเพราะเราไปดูบอลไม่เกี่ยวแล้วก็เขาเป็นทีมที่ใกล้บ้านใช้ได้ไหมทีมอาร์มี่ของมึงเนี่ยก็โอเคไม่หมายถึงว่าตอนนั้นก็ดูมันก็ดูแค่แบบดูเป็นบอลอ่ะดูสนุกอ่ะเวลาเราดูเราก็ดูแบบเวลาทีมใหญ่มาเงี้ยสมมติว่าแบบบุรีรัมย์มาเมืองทองมาเงี้ยคือเรานั่งนั่งดูอยู่เนี่ยบางทีเราไม่ได้เชียร์อะไรเป็นพิเศษไงเราแค่ไปดูเพื่อว่าเราอยากจะไปดูบอลแต่ชื่อสิ่งที่พบก็คือถามหน่อยชื่อทีมทหารบอกแต่ว่านักเตะเป็นนักเตะอาชีพหมดถูกไหมไม่ได้เป็นนักเตะที่เป็นสังกัดทหารนักเตะอาชีพมันโอ้ยตอนนี้หมายถึงว่าตอนนู้นที่เป็นไทยลีกมันนักเตะอาชีพอยู่แล้วคนพบคืออะไรทีนี้เลนส์อายุอะเราพบว่าคนแก่มาไม่เยอะคนแบบมีอายุแบบคนเกษียณอะ60ขึ้นเนี่ยเราว่ามาไม่เยอะแต่การไปดูบอลของเราอันเนี้ยเราพบว่าคนแก่เขามาดูพอสมควรเยอะเหมือนกันอะเขาว่างตีสมมติว่าตีผู้ชมประมาณสัก 100% เนี่ยเราว่า 20% เป็นคนสูงอายุนะเฮ้ยแต่เพราะว่าญี่ปุ่น
ภาพรวมเป็นสังคมคนสูงอายุด้วยเปล่าก็คือ 20% อาจจะถือเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าความจริงที่ว่าประมาณอยู่ประมาณ 40% อย่างนี้ป่ะไม่แต่ว่าหมายถึงว่ากิจกรรมไงเออๆเข้าใจอ่ะเข้าใจอยู่เออเราเองอ่ะเรามาจากสังคมที่เราไม่คิดว่าคนสูงอายุเขาจะมาดูบอลน่ะเขาอาจจะแบบอยู่บ้านดูทีวีดูแบบถ่ายทอดอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มาดูที่สนามเอออืมแต่ว่าเนี่ยเราเห็นว่าเขามาที่สนามส่วนหนึ่งอ่ะส่วนหนึ่งแล้วว่าเรื่องการเดินทางด้วยไหมการเดินทางมันไม่ได้ยากคือเราไปฟังมาสักช่องหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าของเจลีเนี่ยเขาจะมีกำหนดอยู่ว่าสนามของแต่ละทีมเนี่ยจะต้องไม่ห่างจากพับบิททานสปอร์ตเนี่ยต้องสามารถเดินทางได้ภายใน15 นาทีหรืออะไรเนี่ยเออใช้ได้นะเป็นกฎข้อระเบียบของการทำสนามใช่ไหมใช่ได้คือสนามเนี่ยสมมติสนามอยู่ตรงนี้มันจะต้องมีทับไอ้พับบิททานสปอร์ตอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแล้วก็เดินทางจากไอ้ตรงสถานีเนี่ยมาถึงสนามเนี่ยต้องไม่เกิน15 นาทีอะไรประมาณนั้นแหละซึ่งเราว่าเฮ้ยดีคือมันเป็นสิ่งที่ดีเลยแล้วก็จริงๆไอ้สนามของเมืองเนี่ยมันเพิ่งย้ายมาที่เนี่ยปีเนี้ยปีแรกแต่ก่อนสนามเนี่ยอยู่ไกลแต่ว่าอยู่ไกลของเขาเนี่ยคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่านั่งรถไฟฟ้าไปจนสุดสำโรงทางนู้นแล้วก็ลงสถานีแล้วก็เดินขึ้นเขาไปประมาณสัก10 นาที 15 นาทีโอ้ยเดินขึ้นเขาด้วยเหรอสเตเดียมอยู่บนเขาโอ้อันนี้คนแก่จะลำบากหน่อยนะคือแต่ว่าอันใหม่เนี่ยอันใหม่เขาไปตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยเออใช้ได้ไม่ต้องพูดถึงการเดินทางแบบขนส่งสาธารณะเขามีรถบัสที่แบบเป็นสถานีเซ็นเตอร์บัสเซ็นเตอร์อยู่ตรงแถวนั้นแล้วก็มีรถรางรถไฟก็นั่งได้แล้วของไทยราชมังคลาเราอะราชมังเนี่ยหลังๆเนี่ยดีขึ้นยังว่าเขากำลังจะมีรถไฟฟ้าหรือว่ารถใต้ดินตามกำแหงมั้งไปถึงใช่ไหมเออไปถึงแล้วก็เออจริงๆไอ้ทางแอร์พอร์ตลิงก์ก็มีอยู่แต่ว่าเราว่าหลังๆเราไม่ได้ไปเอาจริงนะเพราะว่าเราติดภาพด้วยว่าราชมังอ่ะเวลาไปแล้วมันเดินทางลำบากเวลาไปเอ้ยเดี๋ยวก่อนเวลาไปไม่เท่าไหร่เวลากลับแล้วกันเพราะว่าเวลาไปมันแยกกันไปแต่เวลากลับมันกลับพร้อมกันหมดแล้วจำนวนคนมันเยอะเออแล้วแบบเราว่าคนสงสารนะเรามันรองรับจำนวนคนเยอะขนาดนั้นไม่ดีเห็นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราตีว่ารถบัสสมมติว่ารถเมล์เราแถวนั้นมันมีหลายสายแต่ว่าพอคนเยอะมันทำให้รถติดพอรถติดเสร็จรถบัสมันก็มาไม่ทันใช่อะไรแบบนั้นทีนี้เวลาไปดูในสนามเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่ามันได้บรรยากาศแล้วก็เรียกว่าได้พบปะผู้คนหมายถึงว่าแบบได้เจอคนตัวเป็นๆบ้างเพราะว่าปกติเราทำงานเรานั่งอยู่แต่หน้าคอมเนี่ยใช่เห็นผู้คนเยอะใช่ไหมแล้วน้องๆเชียร์เบียร์ดีอันนั้นดีอยู่แล้วมันไอ้นัดที่มัน 7,000 คนมันจะมีน้องๆมาขายเยอะเหมือนกันไหมหรือว่าเหมือนแต่ว่าปกติเลยเหรอคือผู้ชมลดแต่ว่าจำนวนคนขายไม่ลดจำนวนใช่ไหมแล้วไอ้จำนวนคนขายรถหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขามาปกติอ๋อโอเคโอ้โหทีนี้ไปเนี่ยไอ้ตรงตำแหน่งที่ล่าสุดที่นั่งเนี่ยนั่งใกล้ๆซัพพอร์ตเตอร์ของอีกฝั่งก็คือไอ้แมตช์ที่ไปดูเนี่ยเป็นซานเฟรเช่เจอกับมารินอสเออโอ้โหบิ๊กแมตช์เนี่ยที่มึงบอกโอ้โหคองเชียร์แบบสุดยอดชมแบบชมสุดใจเลยเออคือแบบเชียร์ทั้งเกมเชียร์เสียงดังแบบโหไม่หยุดเลยเจลีกนี่แม่งเวิร์คคาร์แล้วนี่หว่าเออเราว่ากองเชียร์เขาแบบมันเชียร์แบบเชียร์สุดใจจริงๆอ่ะแล้วสนุกเพราะว่าจบเกมอะฮิโรชิมาชนะ 6-2 โอ้โหอัดยับเลยนะอัดยับเลย 6-2 ตอนดีใจอ่ะตอนแรกอะลูกแรกดีใจไม่เท่าไหร่พอลูก2อ่ะคนรอบข้างเริ่มแบบหันมาแท็กมือด้วยอ่ะแท็กหมดเอ้ยน่าสนใจแล้วเมืองไทยมีคนทำรายการเกี่ยวกับเจลีกไหมมึงน่าทำนะเพื่อนมึงคนเดียวนะไม่อ่ะเราพูดจริงเราไม่อยากไปต้องถ่ายอะไรอ่ะเราเวลาไปอ่ะเราอยากจะไปนั่งดูอ่ะเออคือเราจะนับถือมากคนที่แบบเขาทำพวกแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเออเขาสามารถแบบแยกแยะได้เขาสามารถแบบนั่งแล้วก็แบบคิดได้ว่าเออเขาต้องถ่ายยังไงเขาอาจจะแบบคิดสคริปต์ไว้ตอนนั้นเลยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยกลับมาต้องมาตัดต่อมาอะไรอ่ะโหเรารู้สึกโอ้เก่งอ่ะเราทำแบบนั้นไม่ได้หรอกก็แต่สนุกแล้วก็ปีนี้ลุ้นแชมป์อยู่เพราะตอนนี้เป็นที่1อยู่ดูดีเออแต่ว่าแบบแต้มของเจลีกเนี่ยที่1 2 3นี่แต้มจีกันมากที่1กับที่2เนี่ยแต้มเท่ากันต่างกันที่ประตูได้เสียเออแต่ว่าที่3เนี่ยห่างจากที่1ที่2เนี่ยอยู่1แต้มเออเออคือแบบโอ้
ลุ้นกันยาวๆส่วนเบสบอลคันกินอาจารย์ได้ไหมบอกว่าอยู่ที่หนึ่งอยู่เป็นไงบ้างตอนนี้ระยะเวลาผ่านมาแพ้รัวๆเลยตอนนี้อยู่ที่สี่แล้วไม่เป็นไรเพื่อนก็แพ้ก็มีแพ้มีชนะแต่เวลาดูกับเมียเพราะเวลาบางทีดูเบสบอลนั่งดูกับเมียเนี่ยเขาบอกชินละแพ้ตอนดูแมนยูก็แพ้ไม่ใช่เรื่องปกติเอ้ยไม่ใช่เรื่องผิดปกติใช่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเทนฮากสอนให้เรารู้จักแพ้รู้ชนะจากปล่อยวางเอ้ยแต่ตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวจากนี้ไปน่าจะดีขึ้นมาอีกในแง่ที่ว่าอย่างน้อยๆนะถ้าไม่ชนะก็ยิงเขาเพราะยิงเขาไม่ได้ก็ยังดูดีไม่เหมือนไม่แพ้เลยเทะเหมือนก่อนหน้านี้ให้ความคิดกูนะก็ต้องมองอย่างนั้นได้เหมือนกันว่าขอว่าถ้าเกิดจะไม่ชนะก็ขอไม่ชนะแบบให้เราดูแล้วรู้สึกมันมีความหวังอ่ะมันไม่ใช่ไม่ชนะแบบสู้ไม่ได้แต่แบบโชคดีจังเลยไม่แพ้อะไรเงี้ยเออที่เราพูดบ่อยไงที่ว่านั่นนี้ไม่โชคดีที่ผ่านที่ไม่แพ้ก่อนหน้านี้ก็ประมาณนี้โอเคเพื่อนเราปิดรายการเลยนะขอบคุณมากสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังผ่าน Spotify หรือว่าฟังผ่าน Apple Podcast หรือว่า YouTube เนี่ยผมรบกวนหน่อยถ้าชอบรายการที่ฟังถึงตอนนี้น่าจะชอบนะเพราะว่าฟังจนจบฝากกดไอ้ให้ดาวเราหรือไม่ก็กดไลค์ให้เราหน่อยนะครับเป็นกำลังใจทีมงานหรือว่าถ้าใครมีความเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยสามารถส่งมาได้นะครับทุกข้อความที่ส่งเข้ามามีความหมายกับพวกเราสองคนเสมอนะฮะเพราะว่าอย่างล่าสุดคุณคันโดน่าส่งมาเนี่ยโอ้โหมีการพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะว่ายังไงประมาณนี้โอเคเพื่อนปิดรายการนะตามนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับโอเคปิดรายการนะโอเคเพื่อนคือ